สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเพลงท่านอาจารย์เราทำอะไรต่อดีครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริง丁将母已经遭遇不测了ถ้าเกิดท่านถิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก่อนที่จะหล่นลงไปแล้วนะคำทูฮามน่าจะหมายถึงว่าแบบคือบาดเจ็บอยู่ตั้งแต่แรกก่อนจะหล่นลงไปนะ说明平卢二层很可能不是案发的第一现场แสดงว่าที่ชั้น2ตรงนั้นน่ะไม่ใช่จุดแรกที่เกิดเหตุนะ得想办法找到第一现场才行เราต้องไปหาว่าที่แรกที่เกิดเหตุนั่นคืออะไรอ๋อห้องที่ล็อกไว้แน่เลยชัวเดินได้แล้วเหรอโอเคขวามาดูดิซนหน่อยเจ้าแท่งเหล็กเนี้ยมันถูกหลอมโดยเตาหลอมที่สองนะหลังจากเกิดเหตุนะตามที่อาฝูบอกไว้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีซากศพไปอยู่ในนั้นนะโอเคแล้วในนี้มีอะไรไหมมีอะไรนะดูแผนที่ได้แผนที่ไม่มีอะไรผิดปกตินะดูไปแล้วดูซ้ำก็ได้ด้วยเหรอท่านลีข้าขอถามอะไรท่านหน่อยได้ไหมได้ยินว่าท่านเป็นคนที่เอาเจ้ารูปปั้นเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยเหรอรูปเทพใช่ก็เป็นเพราะว่าท่านถิงอ่ะเขาบอกว่าให้เชิญเทพเจ้ามาก็เลยไม่อยากไปเถียงเขากังวลมากเลยนะมาสร้างศาลเจ้าตรงนี้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำใครจะไปรู้ล่ะว่าหลังจากเชิญมาแล้วจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสรุปว่าท่านถิงเป็นคนสร้างศาลนี้ขึ้นมาเองเลยเหรอเนี่ยท่านเสริญเราไม่ได้เช็คเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างตรงเนี้ยเช็คอีกทีเด้เชิญคนตามสบายเถิดถ้ามันแก้ไขคดีได้แล้วก็จะยิ่งดีเลยแน่นอนอุ้ยเข้ามาได้นี่อู้ได้เช็คอีกรอบนึงหรอมีเยอะไหมดูสิวงเลยเอ้าเข้ามานี้ได้ด้วยเป็นการสร้างแบบง่ายๆนะไม่มีแม้กระทั่งลิ้นชักด้วยซ้ำโอ้ดูเด้เข้าไปได้อีกเหรอเป็นรูปปั้นของกันเจียงกับมั่วเย่นะเป็นรูปปั้นที่ไม่มีระบบอะไรเป็นพิเศษเอ้าแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วนี่ก็คือเทียนที่ดับไปแล้วเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอ๋อเราหมุนได้ด้วยเหรออันนี้เฮ้ยแจ๋วกดยังไงดีเดี๋ยวเราไม่ได้จากจะกดตรงนี้เราถอยออกมาได้ป่ะถอยได้นี่ไงเราหมุนได้เอ๊ะข้างหลังนี่มันเป็นช่องลับนี่ครับท่านอาจารย์ใช่เลยเราต้องหมุนมันนี่ถ้าเราหมุนมันอย่างนี้เราก็จะเปิดมันได้สินะโอ้โหถอยถอยนี่อันนี้ต้องหมุนอีกกรึกเอาละเปิดได้แล้วปิ้งเฮ้ยดูสิมีสารเคมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับท่านอาจารย์ดูเหมือนว่านี่จะเป็นสิ่งที่เก็บงำความลับไว้สินะโอ้นี่คืออะไรอ่ะมีทั้งหลอดแล้วก็มีทั้งด็อปเปอร์มีทั้งที่จุดไฟอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีสารเคมีมากมายด้วยนะเฮ้ยแล้วมันหมุนได้เยอะมากเลยนะตรงนี้มีรอยไหม้มีอยู่3ขวดแล้วมีขวดหนึ่งโดนปิดฝาไว้อ่านไม่ออกพองั้นจะเปิดนะมึงใจเย็นๆอย่าเพิ่งซีซัวเปิดเดี๋ยวมันอันตรายโอ้โหนี่มันกลิ่นดินปืนนี่ครับ
ใช่แล้วเนี่ยแหละคือไนตริกแอซิดครับกรดไนตริกตรงนี้ล่ะรอยไหม้มีรอยไหม้ด้วยเหมือนจะเป็นแบบหลุมเลยนะหลังจากที่เราลองสัมผัสดูอะเป็นเพราะการกัดกร่อนนะคอร์โรชันเอาวะตรงนี้มีอะไรไหมนี่เป็นเหล็ก2ชิ้นที่แช่ไว้ในสสารนะเพื่อป้องกันการแบบว่ากัดกร่อนเขียนว่าเป็นตัวอย่างของพิกไอรอนที่ถูกเผาด้วยเวสฟาเลียน่าจะเป็นชื่อไม้อะไรอย่างเงี้ยนะอีกอันนึงเขียนว่าเป็นส่วนผสมของไชนีสโคกบรีสกับแอนทราไซต์มันพวกนี้มันจะเป็นนั่นแหละแอมโมเนียโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็อีกหลายอย่างที่ตรงนี้เอาว่ะเราเจอที่ซ่อนลับโหไม่รู้เลยว่าข้างหลังเนี่ยมีสารเคมีเยอะขนาดนี้สรุปว่าท่านถิงเนี่ยเขาแอบทดลองลับๆสินะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่บูชาเทพเจ้าหรืออะไรหรอกข้าไม่รู้มาก่อนเลยนะนี่ว่าแต่ท่านรู้ไหมว่าข้าจะขอถามอะไรสักหน่อยถามมาเลยถ้ามันช่วยแก้ไขคดีได้แล้วก็ถามเกี่ยวกับสารพวกนี้นะเคยเห็นสารเหล่านี้หรือเปล่าไม่เคยก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาแอบทดลองนะแต่ว่าสารพวกนี้มันดูเหมือนในแลบที่เรามีอยู่หลังบ้านอยู่แล้วนะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอามาลองทำอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าท่านถิงเนี่ยเป็นผู้ช่วยของมิสเตอร์โรบินสันนะเป็นนักเคมีที่นั่นมิสเตอร์โรบินสันนี่เป็นคนต่างประเทศแน่เลยหลังจากนั้นพอเราต้องการคนคุมหน้างานแล้วก็มิสเตอร์โรบินสันก็แนะนำว่าต้องเป็นท่านถิงอะเขามีความสามารถจริงเหมาะกับการเป็นหัวหน้างานหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วเขาเนี่ยน่าจะเหมาะกับการใช้แรงงานมากกว่าที่จะไปทำงานแลบน่าจะประมาณนี้นะความหมายนะแต่ว่าเขาก็มีความพยายามอย่างมากที่เขาจะหลอมเหล็กให้ได้โอเคท่านเสริญมีอะไรอยากถามอีกเอ๊ะหรือว่ามันไม่เก่งจริงวะอันนี้ดูเรียกว่าทดลองเลยเห็นพูดถึงว่าเขาสนใจเรื่องการหลอมเหล็กอย่างมากนะไอ้ Hard Steel Making Technology เนี่ยไม่แน่ใจมันเป็นวิธีการหลอมแบบหนึ่งซึ่งคงไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นใช่ๆเขาพยายามที่จะหาวิธีการที่จะหลอมเหล็กโดยที่จะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพในเวลาเดียวกันซึ่งวัตถุดิบหลักที่เราใช้เนี่ยก็คือฟอสเฟตนะที่ถูกทิ้งไว้โดยพวกชาวญี่ปุ่นการที่จะต้องใช้ทำเหล็กเนี่ยชั้นดีเนี่ยเราจะต้องซื้อฟอสฟอรัสที่บริสุทธิ์มาจากต่างชาติอ๋อคือทำเองไม่ได้ราคาก็แพงๆแล้วก็คุณภาพก็แบบว่าไม่ค่อยคงที่ไม่เสถียรแต่หลังจากที่เราใช้ระบบใหม่อันเนี้ยที่แบบเหมือนแบบมันเปิดแล้วมันเหมือนค่อยๆเติมได้แก้ได้อะมันก็ทำให้คุณภาพดีขึ้นแต่ว่าราคาก็ยังแพงอยู่นะแต่ว่าท่านถิงเนี่ยบอกว่าเราน่าจะลองเปลี่ยนเจ้าผงที่ใช้เนี่ยจากต่างประเทศอ่ะเป็นส่วนผสมจากผิงเชียงแล้วก็แอนทราไซต์แทนนะซึ่งด้วยวิธีการหลอมแบบนี้มันก็ทำให้ฟอสฟอรัสหายไปได้เหมือนกันโอ้โหระบบนี้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะแต
แต่ยังไงก็ดีนะเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกสารเคมีที่มีอยู่ข้างหลังนี่เลยนะโอเคมีอะไรถามอีกไหมอ๋อถามเกี่ยวกับที่ได้รับคำแนะนำมาที่บอกว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับไอตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเหล็กนั่นนะวิธีการของท่านถิงเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง1ใน3แล้วเราก็ทดสอบดูคุณภาพของมันแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างจะดีเลยนะเพราะงั้นเราก็เลยทดลองสร้างเจ้ารางรถไฟตัวต้นแบบขึ้นมาคุณภาพดีและราคาก็ถูกลงเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างรางรถไฟได้มากมายเลยแต่ว่าแล้วมันก็เกิดปัญหานี้ขึ้นใช่ไหมเกิดคดีนี้ขึ้นใช่เลยเพราะว่าทางลอนดอนส่งกลับมาว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของเรามีปัญหาไอ้รางรถไฟเนี่ยบอกว่าค่าของคาร์บอนในเหล็กเนี่ยมันน้อยเกินไปก็จะไม่แข็งแรงแล้วฟอสฟอรัสก็มากเกินไปทำให้มันน่าจะแตกง่ายผลก็คือบริษัทรถไฟเนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะรับผลงานของเรานะอ้าวสวยเลยซึ่งสาธารณชนเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราพยายามจะลดค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนี่นั่นนั่นสวยเลยข้ารู้สึกเศร้าเหลือเกินโหแสดงว่าท่านถิงก็คงจะเครียดหน้าดูเช่นกันอืมใช่หลังจากเกิดปัญหาท่านถิงเนี่ยดูไม่สบายใจเลยนะเขาก็เลยแอบทดลองในขณะที่อ้างว่ามาบูชาเทพเจ้าสินะครวะหนึ่งจอกขอพระคุณอย่างยิ่งนะเดี๋ยวข้ากับอาฝูจะรีบไปหาข้อมูลต่อเอาว่ะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองมันต้องอยู่ในห้องข้างหลังนู่นแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูโต๊ะนี่ก่อนเขาวางทิ้งไว้โต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะของหัวหน้าโฮนะที่เอามาวางชั่วคราวมีผ้าโพกหัวอยู่บนโต๊ะนี่ด้วยแล้วก็มีเคยใช้เป็นเฮดคลอตเอาผ้าโพกหัวมาใส่เงินเหรอแล้วก็มีสมุดบัญชีอยู่นะแอบส่องหน่อยดีกว่าเฮ้ยเงินเดือนของท่านหลี่โดนลดไปเยอะเลยสาเหตุเพราะว่าแอบอู้งานหลายครั้งเหรอใช่เหรอแล้วก็เงินเดือนของอาอูเนี่ยก็โดนลดมากเป็นอันดับ2เลยเพราะว่ามาสายของท่านตะแก่เฉาก็โดนเช่นกันโอ้โหทำไมมันถึงได้หักเงินเดือนกระจุยกระจายขนาดนี้ต้องทดไว้ในใจซะแล้วจะไปหักเงินเดือนเขาทำไมโอ้โหทุกคนก็เกลียดหมดถ้าอาจารย์เนี่ยทางไปข้างหลังเราไปดูกันดีกว่าแต่ข้าอยากไปดูข้างบนก่อนน่ะเอ๊ะท่านถิงเนี่ยเห็นบอกว่าโดนฆ่านะก็ไปสร้างปัญหาเยอะขนาดนั้นก็มีแต่คนเกลียดอู๋มาทำอะไรอ่ะสรุปว่าท่านถิงโดนฆาตกรรมหรอคืออยากจะบอกว่ามันเป็นไปได้สูงมากที่เขาโดนฆาตกรรมท่านเสินคือเชื่อที่ผมพูดใช่ไหมอ่ะเชื่อที่ข้าน้อยพูดใช่ไหมใช่เชื่อข้าจำอะไรแปลกๆได้ด้วยนะจะเล่าให้ฟังท่านอาจารย์น่ะก็หมายถึงไอ้คนที่ทำงานด้วยนะตะแก่เฉาใช่ไหมเขาไม่ยอมให้พูดอ่ะคือแบบแต่ข้าว่ามันสำคัญหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่มีใครอยู่หรอกพูดมาเลยเราจะรู้กันอยู่แค่2คน
ือเช้าเนี้ยเห็นว่าไอ้เจ้าตะขอเกี่ยวอ่ะมันไม่อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่น่ะเฮ้ยสำคัญมากเลยเนี่ยปกติมันต้องอยู่ตรงไหนหรอมันควรจะอยู่ระหว่างเตาหลอมเบอร์1แล้วก็เบอร์2ครับแต่ตอนที่มาถึงอ่ะปรากฏว่ามันไปอยู่ที่หน้าเตาหลอมเบอร์2อ่ะฮะเป็นไปได้หรือเปล่านะว่ามีใครใช้ตอนช่วงทำงานไม่ใช่ไม่มีใครอ่ะเคลื่อนที่เจ้าตะขอนั่นถ้าไม่ได้กำลังหลอมเหล็กนะก็เลยสงสัยว่าน่าจะมีใครมาใช้เมื่อคืนใช่ไหมล่ะโอ้เหลือคนเดียวแล้วใช่ครับขอบใจมากเลยนะอู๋ช่วยได้เยอะเลยเนี่ยยังไงก็ช่วยหาฆาตกรให้ได้นะครับหูชัวร์เลยไอ้หน้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่าห้ามไปไหนด้วยเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอันนี้คือเป็นชั้น2อ่ะเดี๋ยวก่อนยังมีอะไรให้ถามได้อีกเหรออ๋ออันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคดีนะที่เราเดินนี่ไงมึงอ่ะได้บอกได้ยินว่าที่การตายของเนี้ยของท่านถิงอ่ะมีผลมาจากอะไรบางอย่างที่นั่นด้วยท่านเสริญประตูหน้าเราไปหาอากาศบริสุทธิ์ได้ไหมเรามีเวลาไม่เยอะนะเราอย่าเพิ่งไปหาอากาศบริสุทธิ์เลยเห็นบอกว่าช่วงนี้เขาทำงานไม่ดีก็เลยเสียเงินด้วยเดี๋ยวนะปะอันนี้ดูทีเด้นี่ก็คือเตาหลอมที่เขาหล่นลงไปโอเคเขาบอกว่าให้เราไปข้างหลังนี่ก่อนนะเราไปข้างหลังก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปชัวร์เลยมันต้องอยู่ในไอ้ห้องนั้นนะไอ้ห้องที่มันล็อกไว้อะนี่ไปได้มีอะไรบ้างเอ้ยนี่คืออะไรเบอร์แล็บแซกเป็นถุงที่เต็มไปด้วยผงปูนนะโอเคแล้วเนี่ยท่านมาทำอะไรท่านกุจุยมาทำอะไรเป็นไงบ้างสืบไปถึงไหนแล้วล่ะกำลังสืบอยู่เนี่ยเราอยากจะถามอะไรท่านด้วยนะแต่ว่าเวลาไม่เยอะเพราะงั้นช่วยตอบมาตรงๆนะไม่ต้องเอาเงินให้อีกโอ้โหแต่บางทีมันก็ปวดหัวนะอีกแล้วเหรอจะมาทำนิสัยอย่างนี้อีกแล้วเหรอคือพอดีเนี่ยมันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็เลยทำให้ปวดหัวมากเลยอ่ะถ้าอยากรู้อะไรก็ลองถามดูนะเผื่อจะตอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับท่านถิงนะว่าแต่ท่านถิงอ่ะเคยมีคู่กรณีเป็นใครบ้างหรือเปล่าน้อยนะแต่ก็มีอยู่บ้างอย่างเช่นอาอูไงเพราะว่าท่านถิงเนี่ยเป็นคนที่เคี่ยวมากแล้วก็จ่ายเงินช้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าท่านถิงอ่ะเขาเคี่ยวกับอาอูมากเป็นเพราะว่าเขาเกลียดอาอูไงล่ะอาอูก็เกลียดเขาท่านถิงเนี่ยกลับมาจากแบ็ควอเตอร์คันที่ไซออกกลับมาจากต่างจังหวัดตั้งแต่เขาเป็นคนที่เด็กที่สุดนะมาจากหมู่บ้านที่ไกลในชนบทบ้านนอกว่างั้นเถอะผ่านไป2ปีครอบครัวของเขาตายเพราะอาการป่วยแล้วก็แก่ชราจนเหลือแต่ท่านถิงคนเดียวล่าสุดเนี่ย2ปีเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าไม่มีคู่ครองด้วยนะก็เลยไม่มีใครช่วยดูแลงานศพอาอูก็เกิดในตระกูลที่ยากจนแต่ว่าเขาฉลาดนะท่านถิงเลยดูแลเขาอย่างกับเป็นลูกชายเลยอ๋อแต่ว่าท่านถิงเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับการทำเหล็กส
ซึ่งบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะหวังดีแต่ก็ชอบพูดจาไม่ดีแบบไม่น่าฟังไม่ละลื่นหูทำให้อาอูเนี่ยเคยไปถีบไอสารในห้องออฟฟิศครั้งหนึ่งอ๋อมันก็เลยมีรอยนั่นไงโอ้โหสรุปว่าท่านถิงเนี่ยเป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนั้นเหรอน่าสงสารจังนอกจากนั้นแล้วยังมีใครไหมที่แบบว่าไม่ชอบขี้หน้ากันอีกอะถ้าแกหลี่เนี่ยก็เป็นคนที่หัวแข็งนะซึ่งหัวแข็ง2คนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเหมือนเสือ2ตัวตอนนั้นท่านถิงก็เคยบิดฟอร์เรนลอร์ดฟอร์มอะไรบ้างอ๋อท่านถิงเนี่ยเคยแม้กระทั่งทำร้ายคนที่มาจากต่างประเทศด้วยนะหมายถึงไอ้โรบินสันนะพอไปโมโหร้ายใส่อย่างนั้นก็เลยไม่ได้ทำงานที่แล็บแล้วก็กลายเป็นคนที่คุมงานด้านหน้าแทนอ๋อมันก็เลยแอบทดลองอะเดอยากรู้อะไรก็ถามไม่รู้หรอกไม่อยากรู้หรอกไปดูได้มีอะไรนี่คืออะไรของที่อยู่ใต้เจ้าผ้าใบนี่คืออะไรน่าจะเป็นเศษเหล็กแน่เลยดูสิฮะนี่ไม่ใช่เศษเหล็กอ่ะท่านเสริญตรงนี้มีเป็นร็อบเบอร์บล็อกเป็นบล็อกที่เป็นยางเต็มไปหมดเลยครับเอ๊ะทำไมต้องใช้ยางมากขนาดนี้ในการทำเหล็กนะเอ๊ะไม่นะมันต้องใช้อยู่หรือเปล่าไอ้เจ้ายางเนี่ยเป็นของท่านหลี่นะเอามาวางไว้ชั่วคราวเอ๊ะแล้วมันเอามาทำอะไรนะนี่มันเศษยางนั่นหมายความว่ามีใครบางคนแอบทำบล็อกยางด้วยสินะเฮ้ยบล็อกยางนี่ไปทำอะไรได้เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรแชปปี้ยูนิฟอร์มนี่มันซากเสื้อพนักงานเก่าๆโหมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยมีแต่สิ่งสกปรกต้องเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในโซนนั้นแน่เลยเสื้อถึงได้สกปรกขนาดนี้รู้ไหมว่าเสื้อนี้เป็นของใครอะครับต้องลองไปถามดูนะว่ามีคนงานไหนมาที่นี่วันนี้ถึงจะรู้แน่ใจนะว่ามันถูกมาทิ้งไว้วันนี้ที่เนี่ยจริงๆนะใช่สิก็ข้าเพิ่งจะทำความสะอาดแถวเนี้ยกับท่านไอ้ตาแก่เฉาอะจะมาแบบเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนทุกคนออกไปจากงานแล้วก่อนไม่ใช่ก่อนที่ทุกคนจะมาทำงานขอโทษพูดเรียบลิ้นพันกันโอเคต้องจดไว้หน่อยนะว่าทำไมอยู่ดีเสื้อมาตรงนี้ปิ้งเสื้อเก่าซึ่งอากูเนี่ยบอกว่ามันถูกทิ้งไว้เช้านี้มั่นใจได้ไงมึงเป็นคนมาทิ้งหรือเปล่านี่คือเครื่องมือนะอยู่บนกล่องโอ้โหมีไขควงมีเลื่อยแล้วก็มีประแจมีเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีอะไรหรอแล้วลิฟต์นี่ล่ะยาซนท่านสนทำไมอ่ะห้ามเข้าไปในลิฟต์มันไปที่ชั้น2แล้วประตูลิฟต์ก็ล็อกอยู่ประตูข้างบนนั้นก็ล็อกอยู่ขึ้นไปก็ต้องลงมาก็ขึ้นไปแล้วก็ไปดูแล้วก็ลงมาไม่ได้เหรอทำไมจะต้องห้ามล่ะฮะทำตัวน่าสงสัยนะตรงนี้มีอะไรไหมนี่ไงท่านโรบินสันนี่สินะห้องทดลองใหญ่เหลือเกินโอ้โหเยี่ยมไปเลยพูดถึงก็มาปั๊บเลยเนี่ยเพิ่งจะบอกท่านโรบินสันว่าพวกท่านสองคนเป็นนักสืบผมมีคำถามที่อยากจะถามท่านโรบินสันอยู่พอดีเลยอ่ะแน่นอนขอแนะนำก่อนนะนี่คือคุณโรบินสันเป็นนักเคมีจากอังกฤษซึ่งเป็นหัวหน้าของห้องแล็บนี้ด้วยคุณโรบินสันครับนี่คือท่านเสริญแล้วข้างๆนั่นคือผู้ช่วยของเขาอาฝู
ท่านเสินได้ยินว่าการไขคดีเนี่ยทำได้เฉียบขาดจริงๆก็มั่วๆบ้างอะไรบ้างครวะหนึ่งจอกตอนนี้กำลังพยายามไขคดีอยู่ก็เลยแบบว่าถ้าได้รับความร่วมมือมากก็จะดีมากเลยแน่นอนถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็บอกมาได้เลยโอ้โหแล้วภาษาอังกฤษมันแบบเป็นภาษาอังกฤษที่แบบพูดไม่ชัดเลยนะอ้าวท่านโรบินสันคือพอดีผมขน้อยแบบว่าอยากรู้เรื่องเคมีมากเลยถ้ามีอะไรที่อยากรู้เนี่ยขอมาทดลองหน่อยได้หรือไม่ได้เลยแล้วนี่โต๊ะมีอะไรบ้างโต๊ะมีหลอดทดลองมากมายแล้วก็มีตาช่างด้วยนะคุณโรบินสันขอถามหน่อยครับอยากรู้อะไรก็ถามมาสิขอถามหน่อยว่าช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเคมีให้เราหน่อยได้ไหมแน่นอนฉันสามารถช่วยได้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการผสมของสสารนะก็เป็นคนที่ตัดสินใจว่าควรจะผสมยังไงเท่าไหร่ถึงจะดีคุณโรบินสันบอกว่าก่อนที่เราจะทำเหล็กเนี่ยเราต้องรู้ว่าสสารน่ะมันเป็นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจว่าส่วนผสมนั้นน่ะใช้สัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะพอดีท่านโรบินสันเนี่ยเป็นผู้ที่ทดลองสัดส่วนเคมีคอลนะโอ้สรุปว่าท่านโรบินสันเนี่ยเป็นคนที่คอยควบคุมคุณภาพของเหล็กใช่ไหมครับที่ทำรางรถไฟพวกเราไม่น่าใช่เปล่าวะมันแปลไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันเขียนแบบว่าเป็นแบบเหมือนพูดไม่ชัดเลยกลายเป็นแปลไม่รู้เรื่องเราไม่สามารถที่จะดูส่วนผสมได้ด้วยตัวเองประมาณนี้นะที่ท่านโรบินสันอยากจะพูดก็คือเราอะสร้างขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถเทสไอตัวรางที่เราสร้างขึ้นมาได้ credential เหรออ๋อ credential คือหนังสือรับรองนะมันน่าจะเป็นว่าเราผลิตแหละแต่เราออกหนังสือรับรองเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นออกให้ประมาณนี้นะใช่แล้วคือพวกเขาอ่ะมีวิธีการทดลองเป็นของตัวเองนะที่ต่างประเทศเพราะงั้นนะผลการทดลองของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าแอปพรูฟตัวเองได้นะจะแบบจะมาอนุมัติตัวเองไม่ได้ใช่แล้วยังมีอะไรที่จะถามอีกหรือไม่ถามเกี่ยวกับท่านถิงนะได้ยินว่าตอนนั้นท่านถิงเคยเป็นลูกน้องอยู่ทีนึงอ่ะแล้วทำไมเขาถูกย้ายไปที่หน้างานอ่ะท่านถิงเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะเขาขยันแล้วก็ช่วยงานได้ดีเขาช่วยหลายอย่างมากเลยแต่ว่าในที่สุดก็เลยให้รางวัลเขานะรางวัลอะไรวะแต่ว่าสุดท้ายเขาอ่ะทำสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้นะเขามาตัดเหมือนคัตเพิร์สน่าจะเป็นการแบบไปตัดต้นทุนนะลดต้นทุนเขาเอาเอกสารของฉันไปด้วยซึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยอ่ะข้อมูลมันสำคัญมากเขาขโมยเอกสารไปป
ประมาณเดือนนึงก็เอากลับมาคืนใช่ไหมมันเป็นภาษาอังกฤษที่มันอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะเขาคิดว่าฉันจะไม่รู้หรอว่าเขาเป็นคนเอาไปอ่ะก็ทุกอย่างมันก็แบบไอ้วิธีการทำของเขาเนี่ยฉันไม่ชอบเลยอะไรประมาณนี้มันอ่านไม่รู้เรื่องอะดูเหมือนว่าท่านถิงอาจจะอยากรู้เพิ่มก็ได้นะแต่ว่าคือแล็บเนี่ยมันก็มีกฎนะไม่ใช่ว่าคืออยากจะทำอะไรก็ทำมันต้องทำตามกฎเอาล่ะเดี๋ยวไปทำงานก่อนหวังว่าจะช่วยได้นะโอเคต่อไปก็คือท่านโหอยากรู้อะไรอีกล่ะท่านโหรู้สึกว่าจะคุ้นเคยกับท่านโรบินสันดีนะก็ใช่แต่ว่าคือภาษาเขาเนี่ยมันแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยต้องมาช่วยเขาแปลอีกทีนึงท่านโรบินสันเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยคุยด้วยสนุกเพราะฟังไม่รู้เรื่องแล้วท่านถิงกับท่านโรบินสันเนี่ยเป็นเพื่อนซีกันหรือเปล่าท่านถิงเคยเป็นผู้ช่วยของท่านโรบินสันนะแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นได้ยินจากที่ว่าท่านถิงเคยทำร้ายท่านโรบินสันแล้วใช่ไหมล่ะใช่ว่าแต่ทำร้ายเพราะอะไรอ่ะท่านถิงมาถามโรบินสันว่าให้ช่วยทดลองรับให้เขาหน่อยได้ไหมวิธีการทำเหล็กท่านโรบินสันก็ช่วยแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ได้ดีอย่างที่ต้องการท่านถิงก็หัวแข็งแล้วก็บอกว่าโรบินสันน่ะไม่ได้เต็มใจจะช่วยดิท่านโรบินสันก็เลยแบบว่าโมโหเลยนะที่ถูกว่าอย่างนั้นท่านโรบินสันก็เลยพูดออกไปแบบด้วยคำวาจารุนแรงถิงก็โมโหมากก็เลยตีเลยนั่นแหละตอนนั้นท่านใต้เท้าลีก็เข้ามาแล้วหลังจากนั้นท่านถิงก็เลยแบบคือเขาอยากประสบความสำเร็จมากเกินไปอ่ะมึงก็พูดไม่หมดเนาะโอเคไม่ถามละเดี๋ยวมีอะไรนี่รูปที่กำแพงโอ้ดูสินั่นรูปของจางจื้อตงท่านจางเนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าใส่ใจในความรู้และการทำ อุตสาหกรรมนะเป็นคนที่ข้าก็ให้ความชื่นชมมากเลยนะความรู้ใหม่โต๊ะมีอะไรไหมเอกสารเต็มไปหมดมีขวดหมึกแล้วก็มีปากกาอยู่ด้วยมีผลการสอบอยู่ด้วยเหรอไม่ใช่ผลการเทสเจ้าเหล็กต่างรีพอร์ตนี้มาจากเวสฟาเลียใช่ไหมบอกว่าผลทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะถึงสแตนดาร์ดส่วนผลของเหล็กเนี่ยมาจาก Mixture of Chinese Coke Beads ซึ่งฟอสฟอรัสเนี่ยมากไปนะตัว P นี่คือฟอสฟอรัสใช่ไหมอู้สูงมากเลยสรุปว่าไอสิ่งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมันมีผลกับคุณภาพของเหล็กจริงแล้วเนี่ยอ๋อซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกอ่ะนี่คือวิธีการทำเหล็กแล้วก็ไฟฟ้าโอ้โหหนังสือเต็มไปหมดเลยเป็นภาษาต่างประเทศซะด้วยโอ้โห
มีหนังสือจิตวิทยาด้วยเป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่ตอนนั้นเริ่มเรียนฟิสิกส์โหเก่งจังเว้ยมีอะไรอีกเทหมดแล้วไม่อยากคุยกับเธอเลยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนมีเศษกระดาษอยู่ในเตาเผาด้วยดูเหมือนเพิ่งโดนเผารีบเขี่ยขึ้นมาเร็วโอ้โหนี่มันเห็นแล้วนึกถึงคดีแรกเลยเอ้ยคดีที่สองนี่แม่นางหวนแบบสืบไปถึงไหนแล้วล่ะมาถ่ายรูปไม่ได้มาสืบแต่ว่ากล้องพังไปแล้วอ่ะน่าเสียดายจังเลยไม่ได้มีกล้องมาเยอะๆแต่ว่าฟิล์มข้างในยังดูโอเคอยู่นะเห็นบอกว่าท่านโรบินสันเนี่ยเขาจะล้างรูปให้ด้วยอ่ะโอ้โหเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทำอะไรก็ได้ว่าแต่ถ่ายรูปอะไรไปอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมถ่ายไปไม่กี่รูปเองอ่ะเป็นรูปวิวในเนี้ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวอาจารย์ดูรูปกันเถอะมันไม่ใช่รูปเซลฟี่ใช่ไหมก่อนจะไปดูรูปขอถามหน่อยนะแม่นางหวนถามสิพยอดนักสืบที่มาทำรายงานเกี่ยวกับโรงงานเนี้ยจะต้องรู้เรื่องทั่วๆไปก่อนหน้านี้เยอะเลยแน่นอนมีการแบบว่าสืบข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นการยากมากเลยนะที่โรงงานฮั่นหยางเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็เติบโตพวกเขาต้องซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศแล้วก็ต้องซื้อแม้กระทั่งแร่ด้วยอ่ะซึ่งมาจากต่างประเทศเหมือนกันซึ่งถ้าตลาดเนี่ยเป็นของต่างประเทศอ่ะมันต้องเอามาใช้ในการสร้างทางรถไฟให้กับจีนเนี่ยเขาก็ควบคุมได้ทุกอย่างเลยทั้งแบบว่าคุณภาพแล้วก็ของต่างๆอย่างเช่นทางรถไฟเซี่ยงไฮ้หนานจิงเนี่ยอังกฤษก็เป็นคนดูแลซึ่งในสนธิสัญญาหรืออะไรสักอย่างที่เขาตกลงกันเนี่ยอังกฤษจะได้ค่าคอม 5%แน่นอนอังกฤษเขาก็ต้องเลือกซื้อของจากทางตะวันตกมากกว่าเพราะว่าเขาจะได้กำไรมากขึ้นพอเขาจะซื้อรางรถไฟที่นี่ทำอ่ะเขาก็จู้จี้จุกจิกมากเลยอ่ะพองั้นที่เนี่ยก็เลยพยายามที่จะหาวิธีลดค่าใช้จ่ายไงล่ะแต่ว่าเรื่องคุณภาพของเจ้าเหล็กเนี่ยถ้ามันแย่ลงจริงๆแล้วก็นะเฮ้อมีหน้าล่ะท่านหลี่ถึงได้เครียดมากเลยอ่ะคือบริษัทแม่งก็เป็นของต่างประเทศแล้วก็มาสร้างให้แล้วแม่งก็ต้องเลือกของต่างประเทศก็หวังว่าถ้ารายงานข่าวไปดีๆแล้วจะช่วยทำให้มีชื่อเสียงที่ดีกลับมาได้บ้างกู้ชื่อเสียงไม่ใช่ชื่อเสียยังมีอะไรถามอีกไหมพยอดนักสืบไม่มีแล้วมึงมีให้เลือกแค่สองอันโอเคโอ้เราได้ข้อมูลมาเยอะแยะเลยนั้นเนี่ยแต่ต้องไปดูไอ้ห้องนั้นแล้วมันถึงเวลาแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรโมนูเมนต์นี่มันคือที่ระลึกนะอนุสาวรีย์ที่ระลึกโอ้ให้เลือกเป็นแบบว่าเป็นที่หนึ่งอันดับแรกเลยในการทำเหล็กนะตอนนั้นมีคนจากต่างประเทศมาทำเรื่องเหล็กไม่เยอะโอเคเราต้องรีบไปตรงนั้นแล้วล่ะอาฝูเราไปชั้นสองกันชัวร์เลยมันอยู่ตรงนั้นว่าแต่อาเฉานี่เป็นยังไงอาเฉาเนี่ยต้องได้เป็นหัวหน้าต่อแน่เลยเดี๋ยวก่อนอาเฉาอะไรจะเป็นหัวหน้าต่อนี่ขอคุยหน่อยได้หรือไม่ยังมีอะไรถามข้าอีกเหรอไม่ใช่ไม่มีแล้วนี่หว่าขึ้นนะโอเคชัว
ไปดูที่เกิดเหตุอีกสักทีเด้ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันกระโดดข้ามเลยนี้มีอะไรหรือไม่ไม่มีเอากระโดดข้ามได้ด้วยหรอกระโดดข้ามมาได้แต่ไปไม่ได้นะมันอ้อมไปตรงฝั่งนู้นได้เดี๋ยวนึงขอดูตรงนี้ก่อนไม่มีอะไรให้ดูนะอาจารย์ก็กระโดดไปกระโดดมาท่านอาจารย์สนนี่คันชักตรงนี้กดได้ไหมนี่ลองกดดูโอ้ดีนะไม่มีอะไรไหลออกมาเลยข้าว่าเราปิดไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเผื่อเกิดเขาเติมเข้ามาแล้วมันจะไหลลงมาโอเคไปดูข้างหลังกันนี่ไงไอรอนฮีฟท่านลุงหลี่ทำไมถึงต้องเอาผ้าใบคุมเศษเหล็กนี่ไว้ล่ะท่านถิงบอกว่าให้คุมไว้เพื่อที่ของมันจะได้ไม่ปนกันโอเคแล้วนี่มีอะไรซ่อนไว้ไหมยังมีอีกหลายคำถามเลยนะที่ข้าต้องขอถามท่านหน่อยอยากรู้อะไรก็ถามมาเลยถามเรื่องที่พิจารณามาฮะจะบอกว่าท่านถิงโดนฆาตกรรมเหรอ เพราะว่าเขามันไม่ใช่เพราะว่าเขาไปทำไม่ดีกับศาลนั่นหรอจะบ้าหรอมันจะเป็นเพราะเรื่องแบบว่าเหล่านั้นได้ไง ท่านตะแก่หลี่ช่วยบอกหน่อยสิว่าเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเนี่ยเห็นอะไรแปลกๆหรือไม่หรืออาจจะได้ยินเสียงยุกยิกยุกยิกอะไรหรือเปล่าไม่มีนะเสียงอะไรก็ไม่มีทำงานอยู่ที่ชั้น2ตลอดทั้งคืนเลยเหรอครับใช่แหละแล้วก็ไปเบรกแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ไปจากตรงนี้เลยนะถ้าอยู่ที่ชั้น2จริงๆแล้วไม่เจออะไรผิดปกติเลยมันก็จะย้อนแย้งกับสิ่งที่ข้ามีนะสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอันนี้หรือเปล่ามีคนแอบไปใช้ไงอาอูบอกว่าไอ้เจ้าตะขอเนี่ยมันย้ายที่เฮ้ยแต่ว่าตะขอเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะแล้วเสียงมันต้องดังมากเลยถ้าอยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วก็จะไม่ได้ยินเลยเหรอว่ามีใครแอบมาเคลื่อนตะขอฮะฮะนั่นมันนอกจากว่าคนที่เคลื่อนตะขอก็คือเจ้ายังไงล่ะไม่นะข้าไม่ได้ทำเมื่อคืนข้าไปจากตรงนี้แป๊บหนึ่งไปไหนคืออยู่มาทั้งคืนก็เลยหิวก็เลยไปที่ท่าเรือไปหาของกินโอ้โหนิสัยเดียวกันเลยนี่วะเป็นไปไม่ได้หรอกจะทิ้งเตาไว้เนี่ยนะแล้วไปหาของกินคือหลังจากที่ใส่ของเข้าไปแล้วอ่ะสามารถไม่ต้องดูมันก็ได้ตั้งชั่วโมงนึงอ่ะจริงจริงท่านทหารนั่นน่ะท่านครัวสามารถพิสูจน์ได้มึงช่วยกันทำปะเนี่ยคือตอนนั้นเราไปที่ท่าเรือด้วยกันนะจริงๆจริงๆข้าไม่ได้โกหกเชื่อก็ได้นะแต่ว่ามีอะไรที่ซ่อนไว้อีกล่ะไม่มีแน่นอนตะแก่หลี่ถ้ามีอะไรแล้วก็รีบพูดออกมาดีกว่าไม่ทราบว่าได้เปิดช่องอะไรโดยบังเอิญหรือเปล่าฮะก็แบบว่าไม่นี่ถ้ายังเหงื่อแตกขนาดนี้เนี่ยจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะก็แบบว่ามันร้อนโอเคคือหลังจากเกิดเหตุแล้วข้าไปเปิดจริงๆนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไฟมันรุนแรงมากเลยข้าก็กลัวตายคือทุกคนก็ต้อง
เอาตัวรักตัวกลัวตายอ่ะแต่ว่าทำไมต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับล่ะคือกฎของการทำงานที่เนี่ยถ้าเกิดมีไฟไหม้แล้วก็จะต้องรีบดับไฟเลยพนักงานต้องรีบดับไฟแต่ข้าไม่กล้าที่จะไปดับไฟอ่ะข้าก็กลัวจะโดนหักเงินนะดิก็คือแบบต้องเลี้ยงครอบครัวเข้าใจป่ะก็กลัวโดนหักเงินไงใจเย็นก่อนตะแก่ข้าแค่จะต้องการที่จะไขคดีข้าไม่ได้สนใจเรื่องเงินของท่านหรอกถ้าเป็นไปได้ข้าจะเมมไว้โอ้ขอบคุณมากเอาหมดแล้วหรอเนี่ยประตูอะว่าแต่ท่านเป็นคนล็อกมันหรือเปล่าใช่ก็จริงนะสรุปว่าคนที่มีกุญแจคือท่านคนเดียวเหรอใช่ครับข้าเป็นคนเดียวที่มีกุญแจอยากจะลองใช้ลิฟต์หน่อยช่วยเปิดให้หน่อยสิได้เลยโอเคตะแก่หลีเปิดให้แล้วปิ้งอย่าเพิ่งลงไปนะเดี๋ยวขอไปตรงนี้ก่อนอันนี้มีอะไรไหมอันนี้ไปไม่ได้แล้วนะโอเคเปิดแล้วเข้าไปได้หรือไม่ปื๊ดกลับลงมาแล้วอุ้ยมาได้ไงเนี่ยเอ้าก็ต้องทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราสงสัยไงถามต้องมีอะไรใหม่แน่เลยบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ไปกินขนมตอนกลางคืนกันหรือเปล่านี่ไงลิฟต์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นน่ะท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะเห็นใครเข้าออกลิฟต์หรือเปล่าไม่รู้อยู่หน้าประตูข้างล่างตลอดเวลาเลยปกติมันล็อกเหรอแล้วมายืนเฝ้าทำไมถ้ามันล็อกอ่ะปกติมันล็อกบุตรขอโทษเสียงสองปกติมันไม่ได้ล็อกไว้แล้วก็ไม่ได้มีใครมาเฝ้าด้วยเพราะไม่มีอะไรที่สำคัญที่นี่แล้วจะมายืนทำไมยิ่งพูดยิ่งน่าสังแบบสงสัยอยากรู้อะไรก็ถามมาอีกมึงไงยิ่งพูดยิ่งน่าสงสัยหน้าตาก็ดูกวนๆเนี่ยดูสายตามันเกี่ยวกับตะแกรีอ่ะตะแกรีบอกว่าตอนที่เขาทำงานเมื่อคืนน่ะเขาไปกินขนมกับเจ้ากับท่านน่ะเอ้ารู้แล้วเหรอไปแอบกินขนมมาไปจริงหรือเปล่าคือเราก็แค่แอบไปอู้งานนิดเดียวอ่ะอยากรู้อะไรก็ถามมาดิเอ๊ะมันน่าสงสัยนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะค้นทั่วอยู่นะคุณโรบินสันยังมีอะไรให้ถามอีกไหมไม่มีนี่มีอีกไหมดูเด้ไม่มีแล้วเมื่อไหร่เธอจะให้ฉันดูรูปอ่ะไม่เห็นมีรูปเลยอ่ะไหนบอกว่ามีรูปล้างอยู่แล้วแบบไม่เห็นดูเลยโอเคมันไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่านะลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องกดตรงนี้มาดูหน่อยนะเราต้องมานั่งดูไอ้เจ้าตรงที่กั้นที่หายไปเนี่ยหลังจากที่เห็นแผ่นยางเนี่ยข้าก็เข้าใจทุกอย่างเลยทำไมวะอ๋อคือไอ้ผงสีขาวๆที่เราเห็นนะมันมาจากการที่มันเผายางจะบอกว่าเขาสับเปลี่ยนเป็นแท่งยางตรงนั้นเหรอแต่ว่าไอ้แท่งยางเนี่ยจริงๆมันไม่น่าจะไปรับน้ำหนักคนได้นะแต่ว่ายางที่เราเจอตรงนั้นน่ะมันเป็นยางที่แข็งนะครับมันสามารถที่จะรับน้ำหนักคนได้
ไม่ได้แบบพังง่ายๆนะแต่พอเปิดไอที่ปล่อยเหล็กหลอมลงมาอุณหภูมิมันก็เพิ่มขึ้นอ๋อมันก็ทำให้มันละลายไงมันก็จะนิ่มลงแล้วก็ทำให้ท่านถิงหล่นลงมาได้สินะแสดงว่าจากที่มันดูไกลๆอ่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าไอ้รางเหล็กนี่มันหายไปสินะแต่จริงมันเป็นยางไงล่ะโอ้แสดงว่าฆาตกรนี่รู้ดีเรื่องพวกนี้เลยนะเนี่ยอ๋อโอเคนี่ไงได้ทีละอันละเอ้ยแล้วมันหายไปเลยนะแสดงว่าถ้าเราเคลียร์มันได้ดีมากมันจะหายไปเหรอโอเคแล้วรูปเนี่ยอาจารย์ไอ้รูปตรงนั้นน่ะมันต้องปล่อยพลังมาแน่เลยจะบ้าเหรอมันเกี่ยวกับเรื่องของเคมีที่อยู่ข้างหลังตาหากเราใช่แล้วเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดพลังข้างหลังนั้นคืออะไรอ่ะโอ้โหกูก็ไม่รู้เรื่องเคมีเลยตอบมั่วได้ไหมเนี่ยอันนี้ป่ะเหมือนเมื่อกี้เห็นนะกล่องหนึ่งนะที่มันแบบว่ามันเป็นอันนี้จำได้ไหมที่บอกว่าอู๋เตะน่าจะเป็นว่าเตะเสร็จแล้วทำให้ของไนตริกแอซิดอ่ะที่อยู่ด้านในกระเด็นแล้วมันก็มีกลิ่นเหมือนแบบว่าเป็นดินปืนซึ่งสุดท้ายแล้วก็ออกมาเหมือนเป็นควันสีเหลืองๆอ๋อคนก็เลยตกใจนึกว่าแบบมีพลังแบบของศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปได้นะก็เลยทำให้อู๋ไม่สบายเพราะว่าหายใจเอากรดเข้าไปสินะใช่แล้วครับซึ่งมันจะทำให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยมีปัญหาก็เลยอาจจะทำให้อู๋อ่ะที่อยู่ใกล้ๆอ่ะหายใจเข้าไปเยอะเลยพวกเขาก็เลยนึกว่ามันเป็นผีไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเคมีไงโอ้ช่างเป็นเหตุผลที่ดีจริงๆแน่นอนครับอ๋อเยี่ยมเลยอ่ะมันไม่หายไปว่ะหรือว่าหายไปอ๋อหายไปแล้วนี่ว่ะนี่อันนี้คือใส่ผ้าคลุมหัวมาทำไมว่าแต่เขาใส่ผ้าคลุมหัวมาทำไมครับแต่คือการใส่ผ้าคลุมหัวเนี่ยมันช่วยป้องกันสิ่งที่จะมาไหม้หัวได้แล้วก็ยังช่วยให้เราเสียเหงื่อน้อยลงใช่เหรอวะคือไม่โดนไฟตรงๆนี้หรอแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนวิธีการทำที่แบบเคยชินหรอกนะนอกจากมีเหตุผลอะไรบางอย่างอันนี้ยังไม่ได้คำตอบนะนี่ไงอันไหนไม่ได้คำตอบแบบเคลียร์มันจะยังอยู่แสดงว่าของเก่านี่คือไม่ได้คำตอบชัดเจนแล้วกันว่าแต่คนร้ายหนีไปยังไงเขาหนีไปยังไงนะคือการที่เหล็กร้อนมันระเบิดตรงนั้นทำให้เขาไม่สามารถหนีออกไปได้ง่ายๆจากด้านหน้าหรอกนะน่าจะหนีไปทางลิฟต์ชั้น2เท่านั้นโอ้ท่านอาจารย์เข้าใจแล้วแสดงว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่3อย่างฆาตกรคือตะแกลีแล้วตะแกลีก็แบบว่าหนีออกไปได้ด้วยแต่มันก็ยังไม่เคลียร์นะเนี่ยอันนี้คือความสัมพันธ์ของท่านถิงนะท่านถิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเลยนะดูเหมือนทุกคนน่ะไม่ชอบก็จะมีแรงจูงใจกันหมดโอ้ได้เกือบทุกอันเลยเว้ยยกวันนี้อันนี้คือตรงจุดเกิดเหตุนะไม่มีศพเหลือไม่สามารถชันสูตรได้ไม่มีใครรู้หรอกว่าทำไมท่านถิงถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์เราควรจะต้องไปดูที่ตรงที่เกิดเหตุใหม่ไหมคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าท่านถิงเขาเสียชีวิตมาก่อนแล้วหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้สึกตัวก่อนหล่นลงไปเราก็ต้องพยายามหาข้อมูลต่อไปนะไปดูตรงที่ท่านถิงหล่นลงไปดีกว่า
ันนี้ต้องไปดูใหม่นะเออแล้วของที่อยู่ข้างหลังศาลนะสรุปว่าจริงๆแล้วก็คือเก็บของไว้ที่จะทดลองนั่นเองอยู่ในข้างหลังเขาแอบทดลองแบบลับๆแล้วทำไมไม่ไปทำการทดลองในแลบเลยล่ะก็มันโดนไล่มาก็เขาไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องแอบทำนั่นแหละโอเคอันนี้คือแล้วคนร้ายคือใครกันแน่ท่านเสริญนี่หมายความว่าคนที่เข้าออกตรงนั้นได้เนี่ยเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดใช่ไหมครับใช่แล้วหรอถึงแม้ว่าคนที่เข้าออกตรงนั้นได้จะไม่ใช่ตะแกรีอาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุ้นเคยกับตะแกรีก็เลยรู้ว่าตะแกรีเนี่ยจะต้องทำยังไงก็เอามาใช้เป็นแบบเครื่องมือได้โอเคโอ้เราสามารถเคลียร์ได้เยอะมากเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่มีแล้วป่ะชั้น2เหรอเขาบอกว่าเราควรจะไปดูที่เกิดเหตุอีกทีหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองขึ้นไปดูอีกทีนะไม่มีอะไรนะตรงนี้ไม่น่าจะมีนะแล้วงี้ถ้าเราไปคุยกับตะแก่มีอะไรอีกไหมตะแก่มีอะไรจะบอกข้าอีกหรือไม่ไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดกฎเลยนะแต่ก็หิวไงเดี๋ยวก่อนไม่ได้จะมาพูดเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปอ๋อไม่พูดแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะหมดแล้วนะบางทีเราเดินกลับเข้าไปมันอาจจะต้องไปไขคดีแล้วนะลองกลับเข้าไปหาดูสิทันลีมีอะไรขอถามอีกหน่อยได้หรือไม่ไม่มีให้ถามแล้วนี่หรือว่าในออฟฟิศปะไม่ได้ในนี้เข้าไปไม่ได้แล้วนี่ไงว่าจะดูรูปอยู่แล้วแบบเมื่อกี้มันดูไม่ได้มันอยู่ตรงนี้เองโอเคเรามาดูรูปกันดีกว่านะนี่อาจะเป็นหลักฐานสำคัญอ๋อนี่ก็คือท่าเรือของฮั่นหยางนะแล้วนี่ก็คือรูปของไอ้ที่บอกว่าปล่อยเหล็กหลอมลงมานะที่เขาเถียงหัวจนฝามันไม่มีอะไรตรงนี้แล้วก็นี่ก็คือรูปของโอ้นี่คืออะไรอ่ะนี่ถุงเงินด้วยเอ๊ะออฟฟิศมันดูไม่เหมือนกับตอนนี้เลยนะครับนั่นสิใช่มันดูแปลกๆนะแม่นางหวนถ่ายรูปเมื่อคืนเอ้ยเมื่อวานตอนเย็นใช่หรือไม่ใช่แล้วมันมีอะไรผิดปกติเหรอในรูปมันแปลกไปนะมันแปลกจริงๆแล้วมึงถามเลยเหรอว่าอะไรแปลกอ่ะสิ่งที่แปลกก็คือไอ้ถุงนี้ป่ะมันหายไปใช่ไหมนี่ไงเหรอท่านอาจารย์ถุงเงินน่ะมันหายไปไหนอ่ะหรือว่าเอาไปจ่ายเงินเดือนแล้วหรือเปล่าเป็นไปได้นะแสดงว่าเงินเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติดิอาจารย์ลองดูอีกทีไหมโคมไฟเนี่ยหรอโคมไฟแล้วไม่เห็นบนโต๊ะใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่หรอกนะกระดาษนี่มันอยู่แนวตั้งป่ะเขาว่ากระดาษมันแปลกกระดาษนี่ไงเหรอใช่รูปที่บูปินที่กำแพงมันเปลี่ยนนี่รูปอ่ะมันเรียงผิดตำแหน่งนี่ใช่เพราะว่าเมื่อนี่ไงมันจริงตอนนี้มันกลายเป็นรูปนี้ได้ไงอ่ะนอกจากนั้นแล้วนะแผนที่ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ยัง
ดูแบบว่าเก่ากว่านี้ด้วยแสดงเพิ่งแปะใครทำนะทำทำไมเนาะตอนที่เกิด อุบัติเหตุอ่ะฉันอยู่ในออฟฟิศนะแล้วก็มีการเปลี่ยนบูปิ้นด้วยเออหรือว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับการตายของท่านถิงหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องลองไปดูก่อนไหมอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยทำก็ได้นะยังไงก็ต้องทดไว้ในใจก่อนนะตกใจมาเลยเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมีการเปลี่ยนไอ้แผ่นนั้นนะอย่ามารบกวนนะอย่ามาเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะตอบมาสิมันจำเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยนไอ้เจ้าแผ่นบนกำแพงนั่นน่ะข้อ1คือแบบว่าใครจะไปรู้ข้อ2คือน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่必要ไม่ต้องเปลี่ยน2个平炉都已经投产了丁匠木没必要再把施工图挂出来ก็ในเมื่อเตาหลอมอ่ะมันใช้งานอยู่เป็นปกติแล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปแขวนมันอีกนะ从这个角度说大概不会是丁匠木换的其他的工人也没理由这么干ถ้าถามอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเปลี่ยนแบบแปลนอะไรแล้วคนอื่นก็ไม่น่าทำทูเฟยนอกจากว่าชีฟคนร้ายจะเป็นคนทำไงล่ะจีชื่อว่าต่อไปสิอีฟัน有什么必须要替换图纸的理由吗ทำไมถึงต้องเปลี่ยนรูปแผ่นพิมพ์นั่นล่ะข้อ1ก็คือเพื่อทำลายข้อมูลบางอย่างนะข้อ2คือลบร่องรอยข้อ3คือเพื่อทิ้งข้อมูลไว้ให้นะเมสเซจน่าจะเป็นการทำลายหลักฐานบางอย่างเพื่อทำลายหลักฐานนะ难道是为了掩盖墙上的痕迹หรือว่าจะทำลายหลักฐานอะไรที่อยู่บนกำแพงนะ不对ไม่ใช่图纸的大小和张贴的位置都没变เพราะว่าขนาดของกระดาษมันเท่าเดิมนี่นะ疑犯有什么必须要替换图纸的理由ถ้างั้นจะทำไปเพื่ออะไรกันแน่นะทำลายหลักข้อมูลแน่เลยนี่ไงมันอาจจะเขียนอะไรไปก็ได้显然แน่นอนว่า纸上有些信息มันจะต้องมีเอกสารข้อมูลบางอย่างที่ไม่อยากให้เราเห็นเพื่อจะทำลายก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้ากระดาษนี้ด้วยเพราะงั้นข้อมูลเหล่านั้นมันน่าจะเป็นอะไรล่ะ照片中的两张图纸并没有特别之处上面也没有手写的痕迹จริงๆแล้วบนกระดาษนั้นน่ะมันไม่ได้เขียนอะไรเป็นพิเศษนะแถมรูปมันก็ดัดดาดด้วย那张地图甚至跟现在的地图是一模一样的แต่ว่ากระดาษนั้นน่ะมันเป็นกระดาษที่เก่ามากนะซึ่งเป็นแผนที่ที่เหมือนกับตอนนี้เลย这说明นั่นหมายความว่ามันถูกปกปิดหรือมันถูกเปลี่ยนมันถูกปกปิด也许信息หรือว่าข้อมูลนั้นถูกปกปิดหรือเปล่านะไม่ใช่ละผิดละถูกปกปิดหรือเปล่านะไม่ใช่ละผิดละ用特殊方式才能显现的墨水หรือว่าอาจจะใช้หมึกพิเศษที่จะมองเห็นได้แบบหมึกล่องหนเนาะยูโฮเธอ纸张经过了某种特殊的处理หรือว่าใต้กระดาษจะมีอะไรเป็นพิเศษ假设真有那么隐蔽的信息也不用换图纸แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระดาษก็ได้这说明ซึ่งแปลว่ามันต้องตอบข้อ2ไงล่ะมันถูกเปลี่ยนหรือถูกทิ้ง只能是后留下的信息มันจะต้องมีข้อมูลที่ถูกทิ้งไว้สิเนาะ说明从昨天傍晚文记者拍照片后到清晨这期间被撕掉的图纸上出现了新的信息หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วอ่ะก็เลยมีการเปลี่ยนเจ้ารูปนั้นไงล่ะ所以新出现的信息是什么เพราะงั้นข้อมูลใหม่นั้นก็คือ可能性太多了มันมีความเป็นไปได้มากมายเกินไป
ไม่แต่隐瞒证据的理由只有一个ถ้าแกรู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรแล้วก็มันจะมีแค่เหตุผลเดียว被隐藏的证据会暴露他的罪行เพื่อที่จะปิดบังความจริงของการฆาตกรรมอย่างนี้หรอ有人一直在营造传说杀人假象但实际丁将木在坠楼时大概率已经遭遇不测เขาคุยกันว่าอาจจะโดนผีผลักแต่จริงๆแล้วก็คือหล่นลงไปในหม้อต้มนึงไงล่ะซึ่ง意味着图纸上新出现的信息是แสดงว่าข้อมูลที่อยู่บนนั้นน่ะก็คือ1รอยเลือดนะ2ก็คือ dying message นะข้อความก่อนตายข้อ3ก็คือตัวคนร้ายข้อ3หรือเปล่าวะมันต้อง图纸上出现了หรือว่ามีอะไรที่สามารถบอกได้ว่าคนร้ายเป็นใครนะบนนั้น名字ชื่อรอยนิ้วมือ或者其他专属印记หรืออาจจะมีรอยสแตมป์อะไรสักอย่าง印记同时出现在两张挨着的大纸上มันจะมีอะไรที่ใหญ่ขนาดสามารถอยู่บนนั้นได้ทั้ง2แผ่นเลยเหรอ此类痕迹往往较小不过也有恰巧出现在纸张接缝处的可能ปกติแล้วรอยปั๊มเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรเล็กๆแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่มันจะอยู่บนกระดาษทั้งสองแผ่นนะ但更可能的情况是แต่ว่าสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือ这意味着图纸上新出现的信息是ก็คือกูตอบผิดไงล่ะมันคือ dying message难道หรือว่าเขาแอบเขียนอะไรไว้บนนั้นนะว่าเขาจะตายเพราะอะไร比如อย่างเช่น对于某个人的控诉信เขียนจดหมายโวยวายว่าใครเหรอ死亡遗言需要同时写在两张挨着的大纸上吗คนตายจะไปเขียนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะ不ไม่甚至不必写在墙上ไม่จำเป็นต้องเขียนที่กำแพง有很多纸มันเขียนบนกระดาษอย่างอื่นก็ได้这意味着图纸上新出现的信息是สรุปว่ากว่าที่จะตอบได้นั้นตอบไปถึง3ครั้ง可能性最大的是เป็นไปได้ว่าอาจจะมีรอยเลือดอยู่疑犯想要营造传说杀人的假象ถ้าทำให้คนเชื่อว่าท่านถิงถูกผีฆ่าแล้วก็如果车间里发现了血迹他的轨迹就暴露了แต่ปรากฏว่ามีรอยเลือดอยู่ก็จะต้องผิดแผนนะสิ证据แล้วหลักฐานล่ะ给我一个能佐证你推理的证据พูดมาขนาดนี้แล้วเอาหลักฐานมาหน่อย证据หลักฐานเงินเหรอ还有什么证据หลักฐานเลยวะ是我能侧面佐证死者受伤流血的证据是หลักฐานที่จะบอกได้ว่าเกิดรอยเลือดนี่ก็คือมาถึงตอนนี้มันเหลือแค่2อย่างนะที่ยังไม่ได้ใช้มันน่าจะเป็นอันเนี้ยว่าแบบมีผ้าคลุมหัวกับเสื้อเนี่ยเสื้อนี้เปล่าวะ เสื้อมีเลือดไงไม่ใช่เหรอเกือบไม่这件证ไม่ใช่อันนี้มันไม่เกี่ยวอะไรเลย能侧面佐证死者受伤流血的ผ้าคลุมหัวใช่แล้ว早上丁将木很反常的戴了头巾ที่อยู่ดีๆก็เอาผ้าไปคลุมหัววันเนี้ย头巾的作用可能是遮挡头上的伤痕和血迹อาจจะเป็นเพราะว่าต้องเอาไปคลุมแผลที่เกิดเป็นรอยเลือดนั่นไงล่ะ不过แต่ว่าจะ还不足以证实刚刚的假设นี่ยังพิสูจน์ไม่ได้ในที่สมมุติฐานเมื่อกี้นะ可惜尸体损毁了否则一眼便知คือข้าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะว่าศพอะไม่สามารถชันสูตรได้แล้ว即便是假设它至少能说明แต่ว่าถ้าเกิดมาได้ขนาดนี้แล้วก็案发的第一现场很可能就在公示房จุดแรกที่เกิดเหตุก็คือที่ออฟฟิศไงล่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงชอบไปคุยกับตัวเองในหัวข้าไม่เป็นไรโอเคข้าเข้าใจหลายอย่างแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วเราไปที่ออฟฟิศกันดีกว่านะมันจะต้องเป็นเพราะว่ามีเลือดกระเด็นไปโดนเจ้ากระดาษนั่นน่ะก็เลยต้องรีบเปลี่ยนโอ้โหสรุปว่าเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะงั้นเรารีบไปกันเถอะมันก็เป็นแค่ข้อสมมติฐานต้องไปหาหลักฐานนะเลือดกระเด็นเหรอ
แล้วเราจะตามรอยเลือดกระเด็นที่กำแพงได้ไงนะมันอาจจะโดนเช็ดไปหมดแล้วก็ได้อาจารย์เราต้องหาวิธีหารอยเลือดนี่เรามีท่านโรบินสันอยู่เราสบายมากท่านโรบินสันไม่ช่วยหน่อยอ่ะท่านโรบินสันท่านโรบินสันข้าอยากได้อุปกรณ์ที่สามารถตรวจรอยเลือดได้ไม่มีหรอไม่มีเธอรู้ไหมวิธีการตรวจรอยเลือดต้องทำไงขอถามหน่อยได้ไหมไม่มีตรวจรอยเลือดได้ไงมันต้องฉีดไอ้นั่นป่ะไอ้อะไรเปอร์ออกไซด์อะไรทุกอย่างจำชื่อไม่ได้อะไรเปอร์ออกไซด์ออกไซด์สักอย่างมันฉีดลงไปแล้วมันจะเป็นนั่นแผนที่นี้มันใหม่มากเลยนะนี่ท่านมีอะไรจะพูดไหมขอถามหน่อยได้ไหมถามสิไม่มีอ่ะนี่ไงตู้ของพวกของต่างๆเนี่ยมีไอ้พวกเคมีเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยไฮโดรคลอริกแอซิดไนตริกแอซิดซัลเฟอร์แอมโมเนียไฮโดรเจนนี่ไงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โอ้มีทุกอย่างเลยอะฝูมีอะไรที่ไว้ทำประโยชน์ได้บ้างส่วนใหญ่ก็ใช้ทดสอบพวกวัตถุดิบอะครับเหล็กนู่นนี่นั่นเข้าใจละเฮ้ยแต่ว่าท่านอาจารย์เป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรคือนึกอะไรบางอย่างขึ้นไม่ได้ไม่ค่อยลื่นล้มด้วยโอเคไม่เป็นไรนะอาจารย์นึกออกแล้วว่าไอ้ขวดนี้น่าจะช่วยได้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไงมีไอเดียแล้วครับพ่อบอกว่าแอมโมเนียแล้วก็ผงแล้วก็แสงสว่างอ๋อมันจะมีปฏิกิริยากับเลือดทำให้เกิดเห็นแสงสว่างครับไม่นึกเลยว่าที่นี่ก็จะมีเหมือนกันไอ้อุปกรณ์เหล่านั้นมันชื่ออะมิโนฟาทิลไฮดรัสไซด์ครับผม มันใช้ได้เลยนะในการตรวจสอบเนี่ยถ้างั้นก็เยี่ยมไปเลยขอคุณโรบินสันสักหน่อยดีกว่าได้เลยนี่ไงโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่เอ้าแล้วทำไมไม่มีอ่ะไม่ขึ้นอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นให้กดอ่ะนี่ไงโอ้โหตายแล้วต้องทำเองเหรอถึงเวลาทำสารแล้วครับถ้าทำตามที่พ่อเคยสอนแล้วก็ไม่นานเดี๋ยวก็ทำได้โอ้ยทำไม่เป็นลูมินอล2กรัมลูมินอลคืนไหนวะลูมินอลคืนนี้เหรอ2กรัมหรอลูมินอล2กรัม H2O น้ำ90 0.2 อันนี้6อันนี้40อะไรวะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะวิชาก่อน 0.2 ก็คืออันนี้ติ้งลูมินอลปิ้งแล้วเราก็เอาไปใส่ปึ้งเรียบร้อยครับ H2O ก็คือน้ำ90น้ำคือไหนน้ำอ่ะไม่มีน้ำเลยไหนไป H2O ไม่มีน้ำอ๋อนี่ไงน้ำปะโถน้ำ90น้ำ90เหรอนี่ไง H2O เทแบ่งใส่นี้หน่อยปิ้วเหลือ90แล้วนี่ไงโอ้โหเรานี่ฉลาดจริงๆเลย
ไม่อย่าสีสัวใส่ลงไปงั้นอาจารย์ต้องใส่ตามลำดับขั้นตอนอ๋อ1 2 3 4ปะโทโอเคงั้น2ก็คืออันนี้ NaOH คืออะไรวะ NaOH โหเอ้ยฝูไม่ต้องคิดมากหรอกแค่ใส่ลงไปเถอะ6กรัม6กรัมนี่วางลงไปตึงตึง6กรัมปื๊ด6กรัมครับนี่ปิ๊งแล้วก็ใส่น้ำสินะน้ำก็คือ90นี่ไงโหเมื่อกี้ทำได้แล้วอ่ะแค่ใส่ผิดลำดับหน่อยเดียวมันเรื่องมากอะไรปะโถเอ้ยปิ๊งแล้วอันสุดท้ายก็คือ H2O2 40 H2O2 40 H2O2 คืออันนี้อ่ะทำไงวะ4040งั้นเหรอมันมี120 50แบบหนึ่งนะเราทำยังไงได้นะ40เหรอ40เราก็เทอันนี้ลงไปใส่อันนี้ก่อน H2O2 30 30เทใส่ลงไปนี้ปึ๊ด30เทอันนี้ลงไปอีก30อันนี้เทลงไปปื๊ดเหลือ10เสร็จแล้วเราก็เอา50ใส่มานี้ปื๊ดนี่ไงเราก็เอา10ใส่ตรงนี้นะแล้วก็เอาอันนี้ลงมา10 40เรียบร้อยโอ้โหมันเก่งในสายเลือดเลยนะเนี่ยโอ้โหจริงๆกว่าจะคิดได้ใช้เวลาตั้งหลายนาทีนะประมาณ5นาทีเรียบร้อยครับเราได้สารที่จะเอาไว้ตรวจสอบคราบเลือดแล้วเยี่ยมไปเลยเราไปที่ออฟฟิศกันดีกว่านะโอ้โหเราก็นึกว่าจะต้องคุยเดินไปกดที่โต๊ะเขาเฉยๆแน่นอนมันต้องมีรอยเลือดชัวร์เลยตึ๊ดนี่ไงข้าอยากจะตรวจสอบรอยเลือดหน่อยช่วยหลบไปไกลๆหน่อยได้ไหมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เกิดเหตุขอตรวจสอบรอยเลือดหน่อยนะขอปิดไฟหน่อยถ้าจะทำให้หาความจริงได้แล้วก็เต็มที่เลยปิ้งฉีดไปทั่วนี่ไงรอยเลือดโอ้อาจารย์รอยเลือดเต็มไปหมดเลยที่กำแพงสิ่งที่สว่างขึ้นมานั่นคือรอยเลือดงั้นเหรอท่าทางเราต้องตรวจสอบห้องนี้ใหม่ซะแล้วโอ้โหดูนี่สิเป็นรอยเลือดที่แบบเป็นวงกว้างงี้เลยนะหรือว่าล้มลงไปตรงนี้แล้วก็เลือดกระฉูดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่มีดนะอาจจะเป็นของที่ไม่มีคมใช้ของทุบเอาเหรอครับไม่น่าจะเป็นของที่อยู่ในห้องนี้นะอาจจะเป็นของที่ถูกเอาไปที่อื่นแล้วดูรอยเลือดก่อนรอยที่พื้นเนี่ยมีความหนาไม่เท่ากันเป็นรอยถูๆนะเป็นรอยที่พยายามทำความสะอาดไงล่ะโอเคข้างๆเนี่ยเป็นรอยที่เลือดกระเด็นนะเพราะว่ามันกระเด็นไปทั่วไงล่ะโอ้โหแสดงว่าตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยนะไอ้เจ้ากลมๆนี่ล่ะดูนี่สิสองรูเนี้ยมันต่างไปนะเหมือนเขียนเป็นตัวหนังสือเลยอ่ะเหมือนมีตัวอักษรอะไรบางอย่างที่เลือดด้วยเหมือนสแตมป์ดูคุณนะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าเป็นไปได้สูงมากเลย
อาฝูจดไว้เลยนะไม่มีปัญหาครับเนี่ยมันเป็นเนี่ยแบบอะไรก็ไม่รู้นี่รอยเลือดนี่ไอ้เจ้ากระดาษเนี่ยมันปกปิดรอยเลือดไว้นะอย่างที่คาดไว้เลยรอยเลือดนี่มันยาวมากอาจจะต้องเป็นอาวุธที่ยาวเอาเจ้ากระดาษแผ่นที่ลงมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดกับค่อยใหม่เอ๊ะรอยเลือดมันขาดไปครับอ๋อก็คือเปลี่ยนกระดาษอย่างที่บอกไว้จริงๆถ้าอาจารย์นี่พูดไม่มีผิดเลยมีรอยเลือดกระเด็นมาที่ฝั่งนี้2อันนะโดนไปที่ป้ายชื่อด้วยซึ่งมันกว้างกว่าอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะแล้วป้ายชื่อมันบล็อกเลือดไว้เราลองเอาลงมาดูหน่อยครับแน่นอนแต่ว่าต้องจดไว้นะว่าป้ายใครอยู่ตรงไหนแน่นอนครับไม่มีพลาดโอ้แต่ว่าข้างหลังนี่มันรอยมันสมบูรณ์มากเลยนะแสดงว่าแขวนไว้ที่หลังอะดิมันเห็นชัดมากเลยครับไม่มีการขาดตอนนั่นหมายความว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นก่อนที่จะเกิดเรื่องใช่ไหมครับก่อนทำงานน่ะใช่แล้วล่ะเอาว่าแล้วมีอะไรอีกในห้องนี้ข้างหลังตรงนี้ไม่มีแล้วนะนี่ก็วงไม่ได้แล้วตรงนี้ได้กว่านี่ไงหัวมุมห้องไอ้ตรงหัวมุมห้องเนี่ยเป็นรอยเลือดแบบจางๆนะเป็นเลือดแบบกระเด็นพุ่งกระเซ็นไปเลยตีซ้ำๆอ๋ออันเดิมนี่ลองดูของบนโต๊ะแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรที่มีปฏิกิริยากับเลือดนะนี่แบบวะของที่มันแบบว่าทู่ๆอ่ะก็อาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าถ้าจานผมคิดว่าอาจจะเป็นนี้คิดว่าจะต้องเป็นรูปปั้นของกันเจียงกับโม่เย่แน่เลยน้ำหนักก็เป็นไปได้นะแต่ดูเหมือนว่าจะสั้นไปหน่อยต้องลองได้นะอาฝูลองเอามาเทียบดูแต่ว่าไม่มีรอยเลือดนะครับโถเอ้ยสัญชาตญาณนี่มันผิดพลาดไม่ต้องไปสนใจสัญชาตญาณสิต้องสนใจความเป็นจริงเนี่ยหรอกลมๆอาเสินคิดว่าเหล็กเนี่ยวางไว้สวยๆเนี่ยมันใช้ค่าได้ไหมนะลองเทสดูหน่อยล่ะเทสไม่ได้ครับทำไมอ่ะถ้ามันมีปฏิกิริยากับเจ้าเหล็กอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยแม่นยำครับอ๋อมีงี้ด้วยเหรอเอาว่ะโอ้โหข้อมูลแน่นข้าว่าเราหาข้อมูลกันจนครบแล้วแหละถึงเวลาไปคุยกับทุกคนละเอาว่ะ沈先生将大家召集于此想必已有定论พวกเรามารวมตัวกันเนี่ยเราก็น่าจะมีคำตอบแล้วล่ะแล้วก็น่าจะต้องถามกันยืดยาว事不宜迟还请即刻开始吧อย่าเสียเวลาเลยมาลุยกันเลยดีกว่าโอ้โห2ชั่วโมงแน่เลยมา调查我们可以确定丁教母之死是一桩สรุปว่าจากที่เราไปหาคำตอบมาแทบตายเนี่ยท่านถิงเนี่ยเสียชีวิตจากการที่凶杀案ถูกฆาตกรรม丁家母坠楼的平炉二层视为第二现场ที่หล่นลงไปในเตาหลอมนั่นน่ะมันเป็นแค่ฉากฆาตกรรมที่2เท่านั้นเอง
凶手利用机关使丁教母的尸体于众目睽睽之下坠入钢水包中。ฆาตกรทำให้ท่านถิงอ่ะดูเหมือนได้เป็นคนที่กระโดดลงไปฆ่าตัวตายไงล่ะ所谓凭空消失的栏杆其实是由橡胶削制的假栏杆。จริงๆแล้วไอ้เหล็กที่เป็นคานกั้นนั้นน่ะมันถูกทำขึ้นมาปลอมจากยางไงล่ะ我们在工厂的仓库中发现了一批硬质橡胶块还有加工它的痕迹。พวกเราอ่ะเจอแท่งยางในโรงงานแห่งนี้นะแล้วก็มีร่องรอยของการเอาไปใช้งานด้วย这种硫化后的橡胶在室温下不会轻易变形ไอ้ยางพวกเนี้ยมันอยู่ในอุณหภูมิปกติก็ไม่เป็นไรหรอก当钢水流出时附近的温度迅速提升橡胶逐渐变软แต่พอมีเหล็กร้อนไหลออกมาก็ทำให้อุณหภูมิสูงมากมันก็เลยนิ่มเลยไง软化后的橡胶栏杆无法再支撑任何重量เจ้าไออะไรนะเจ้ายางนั่นน่ะมันก็ไม่สามารถรับน้ำหนักต่อไปได้丁教母的坠炉引发了爆炸橡胶栏杆遇高温燃烧殆尽ท่านถิงอ่ะก็เลยหล่นลงไปแล้วทำให้เจ้ายางนั่นหายไปด้วย现场的灰白色粉末便是燃烧后的残留แต่ว่าก็ยังมีเศษยางเหลือเป็นผงขี้เถ้าสีเทาไงล่ะ仓库的那批橡胶是枪炮厂暂存在本厂的เจ้ายางนั่นน่ะมันถูกส่งมาเก็บไว้เป็นการชั่วคราวใครจะไปรู้ว่าถูกเอามาใช้อย่างนี้เนาะโอเคเท่านี้เราก็พิสูจน์ได้ว่าถูกฆาตกรรมยังไงไปส่วนหนึ่งแล้วนะ事故发生后填料工老李难耐闷热不得已打开过送料门หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยตะแกหลี่ก็ต้องไม่สามารถทนความร้อนได้ก็เปิดประตูตรงนั้นข้างหลัง在牢里走后再乘升降机离开就可以上演一出金蝉脱壳เท่านี้ฆาตกรก็สามารถแอบออกมาได้โดยที่ไม่มีใครเห็นไงล่ะ凶手一直在二层怎么牢里没发现他โอ้แอบอยู่ที่ชั้น2ตลอดเลยเหรอทำไมตะแกหลี่ไม่เห็นล่ะ因为他找到了一个完美的藏身之处เพราะว่าเขามีที่ซ่อนตัวที่แสนจะperfect ไงล่ะ凶手必然躲在这个地方เขาต้องซ่อนอยู่ตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอนคือตรงไหนเดี๋ยวนึงนะเขาน่าจะซ่อนอยู่ในตรงเศษเหล็กนี่นะคาดเดาเอานะเพราะว่าเศษเหล็กไม่มีใครไปเปิดเฮ้ย铁料堆上盖着一块巨大的防尘布，凶手和尸体当时就藏在此处。เขาไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นไงล่ะในผ้าใบนั่นน่ะพร้อมกับศพ。啊？可填料工要去铲料，总会发现他啊。แต่ต้องเจอสิตอนที่หยิบของมา。马丁炉烧一炉钢需要四个时辰。มันต้องเผาตั้ง8ชั่วโมงนะ。只有开始时需要添一次铁料，后面只添辅料。มีแค่การใส่เหล็กเข้าไปตอนเริ่มหลังจากนั้นก็ไม่มีการใส่เหล็กเข้าไปเพิ่มแล้วใช่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเหล็กแล้วเอาว่ะแสดงว่าฆาตกรนี่รู้ดีเรื่องการทำเหล็กเลยนะแสดงว่าฆาตกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นตะแกหลีนะใช่整个二层只有他一个人想藏尸体易如反掌แต่ว่าความจริงเขาอยู่ชั้น2คนเดียวเขาจะเป็นฆาตกรได้ง่ายมากเลยนะไม่จริงเนาะข้าน้อยไม่ได้ทำนะโอ้ข้าเป็นคนบริสุทธิ์อ่ะจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้神先生这你是最清楚的真的不是我呀เฮ้ยท่านนักสืบท่านรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ข้าท่านช่วยข้าด้วย考虑到这个证据，我认为老李不会是凶手。จากที่ข้ามีหลักฐานชิ้นนี้อยู่ในมือข้าคิดว่าท่านตะแกหลี่ไม่ได้เป็นคนทำนะอะไรอีกมันเหลือไม่กี่อย่างแล้วนะเสื้อแบบเดาก็ได้เสื้อนี่ไงหรอ这件沾满铁锈的新工服被人丢在了仓库里。เสื้อที่มีเศษสกปรกเศษเหล็กเนี่ยมันอยู่ที่ห้องเก็บของนะ工服只有前胸和膝盖处沾了大面积铁锈，同时还有划痕，其他部位
均无劳作痕迹。ที่ตรงเสื้อและตรงขากางเกงอ่ะมันมีเศษสนิมเต็มไปหมดเลย铁锈只有铁料堆中的废钢上有ซึ่งเศษเหล็กเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ตรงเศษเหล็กตรงนั้นน่ะ而痕迹分布也符合在铁料堆中趴着的姿势ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาจะต้องแบบว่าอยู่ตรงหน้ากองสนิมนานมาก如果凶手是老李他没有必要躲在铁料堆中ถ้าเกิดอาลีตะแก่หลีเป็นคนฆ่าจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในกองเหล็กหรอกก็จริงนะเพราะว่าตะแก่หลีเนี่ยปกติก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาจะไปซ่อนอยู่ในเศษเหล็กอีกก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไปเจอเสื้อก็ไม่แปะมันก็ไม่ต้องทิ้งเสื้อก็ได้反而是平时不穿工服身上不该有铁锈的人才会这么做แสดงว่าคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยปกติจะต้องไม่ใส่ยูนิฟอร์มนะหากล่ะ所以凶手很可能不是工人แสดงว่าฆาตกรเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนงานก็ได้但他又很熟悉仓库中的物品和炼钢的流程แต่เป็นคนที่รู้งานที่นี่ดีอย่างมาก文小姐还要加上可以伪造绝笔信แล้วก็แม่นางหวนถ้าเรารวมกับเอกสารที่ฆ่าตัวตายนั้นเข้าไปแล้วก็ แน่นอน凶手不仅会写字还善模仿他人笔迹ก็ฆาตกรน่ะไม่ใช่แค่เขียนหนังสือเป็นนะยังมีความรู้ที่จะแบบลอกลายมือให้เหมือนกับท่านถิงด้วย看来沈先生心中已有定论时间紧迫还请快快揪出凶手แสดงว่าท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นฆาตกรบอกมันเลยโอ้เอาแล้วเหรอคือถ้ามาขนาดนี้แล้วนะคนเดียวที่จะทำได้ต้องเป็นไอ้นี่แล้วแหละแต่คำถามคือมันฆ่าทำไมมันแค้นกันเหรอวะอ่ะมาโฮซูหึงนายนั่นแหละฆาตกรเพราะว่านายมันรู้เยอะรู้ไปหมดทุกอย่างไงล่ะเราก็ไม่ได้เป็นพนักงานด้วยฆาตกรก็คือท่านโฮไงล่ะเอ๊ล้อเล่นเหรอจุดยาวเลย和私事倒是完全符合每一个条件尤其是模仿笔迹ท่านโฮเนี่ยเข้าเขาเลยนะแถมยังสามารถลอกลายมือได้ด้วย许恒这是怎么回事เฮ้ยจริงเหรอ大人我想沈先生应该是弄错了吧คือใต้เท้าข้าน้อยคิดว่าท่านนักสืบน่าจะคิดอะไรผิดหรือเปล่านะ假设沈先生推理成立丁教木被人杀害后凶手又将遗体拖上平炉二层ถ้าสมมุติว่าท่านถิงเนี่ยโดนฆาตกรรมแล้วก็เอาไปชั้น2จริงๆแล้วก็可在下区区一介书生手无缚鸡之力怕是办不到啊ข้าที่เป็นสายบุญเนี่ยจะไปมีแรงทำได้ยังไงล่ะฮะ这并不难ไม่ยากเลย只需借助这件物品即可ถ้ามีสิ่งนี้แล้วก็สามารถทำได้แน่นอนเดี๋ยวมีอะไรอีกมันเหลืออย่างเดียวแล้วนะไอ้คือรอยเลือดเนี่ยนี่ก็คือรอยเลือดไงล่ะ这件证据可以证明你是如何将死者运上二层的รอยเลือดเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้นะว่าเอาขึ้นไปชั้น2ได้ไงฮะ这也能搬运一个大活人ได้เหรอ本办想象力匮乏实在想不出这要如何做แต่ว่าข้าคิดไม่ออกเลยช่วยบอกหน่อยจะทำไงกูชินดิ้ง你可有想法คิดออกไหมแน่นอน依我看沈先生是查案查得头晕眼花了啊ข้าคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะนักสืบอ่ะสืบจนมั่วซั่วไปหมดแล้วถ้าหากล่ะฮ่าๆ容我再想想ใช่ข้าตอบมั่ว这并不难你只需借助这件物品即可ข้าแค่อยากจะลองภูพวกเจ้าอันนี้เปล่าวะคือมันแกล้งบอกว่าเห็นเขาใส่ผ้าคลุมไงพอใส่ผ้าคลุมหัวมันก็ดูไม่ชัดแล้วถ้าใส่เสื้อคลุมด้วยก็ยิ่งดูไม่ชัดอันนี้ไงแล้วให้คนอื่นอุ้มไป这件证据可以证明นี่ไงล่ะ是如何将死者运上二层的อันนี้หรือเปล่านะ这也能搬运一个大活人เป็นไปได้เหรอ
本半想象力匮乏，แต่ว่าขาดคิดไม่ออกจริงกูชินดิงว่าไงโอ้สงสัยจะมั่วอีกแล้วล่ะใช่ละข้ามั่วอีกแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้แล้วก็โอ้โหมันคืออันนี้นี่มันใช้เครนดึงขึ้นไปไม่รู้ใครใช้เมื่อคืนนี่ยังไงล่ะโอ้โหเสียงเพลงเปลี่ยนทันทีปกติแล้วเนี่ยตาแก่หลี่ชอบแอบหนีไปกินตอนกลางคืนชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมล่ะนี่รู้ตัวลอหลี่的这个习惯于是你ด้วยความที่ท่านรู้อ่ะท่านก็เลยใช้โอกาสช่วงที่ตาแก่หลี่ออกไปหาขนมกิน启动吊钩将尸体运上平炉二层ย้ายศพของท่านถิงอ่ะขึ้นไปที่ชั้น2ไงล่ะเฮ้ยจริงเหรอ沈先生เฮ้ย认为在下是凶手แม่ถ้าคิดว่าข้าเป็นฆาตกรแล้วก็ยังไงก็พยายามคิดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะเฮ้ย沈先生受本半职托查案检举可疑之人是职责所在ข้าให้นักสืบเป็นคนไขคดีนี้ข้าพร้อมจะฟังเขา你若有异议能自证清白那是最好ถ้าเจ้ามีหลักฐานแล้วก็พูดมาสิว่าเจ้าบริสุทธิ์会办大人不必强求何私事自证清白ไม่ต้องรีบไปบังคับให้เขายอมรับหรอกครับท่านไต่เท้า我既怀疑何私事自然会举证证明แน่นอนว่าเดี๋ยวท่านโฮเนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานงัดออกมาเดี๋ยวข้าค่อยงัดอีกทีหนึ่ง君子不可辱善人不可欺沈先生就不必惺惺作态了ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากความหรอก既然如此何先生可愿与沈某ถ้าอย่างนั้นมีอะไรก็รีบอธิบายมาหรือแก้ตัวมาเลย真金不怕火炼身正不怕影斜จะบอกว่าทองแท้ไม่กลัวไฟแล้วก็ไม่กลัวความไม่ยุติธรรมด้วยเอาวะ沈先生怀疑在下的理由是什么沈某之所以是何先生为他สงสัยข้าเพราะว่าอะไรข้าสงสัยเพราะว่าอย่างนี้前去调查所总结之凶手特征แล้วก็เป็นอย่างนี้ท่านอ่านหนังสือวิธีการให้คำตอบหรืออะไรแล้วใช่ไหมล่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมมันคุยกันยาวมากเลยไม่มีโอกาสให้เรานั่นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าเป็นคนเดียวที่ทำฆาตกรได้เป็นฆาตกรรมได้ใช่ไหมล่ะโอ้ยเราต้องรีบตอบเหรอโอ้โหตอบไม่ทันเลยเอ้าตอบไม่ทันเหรอโอ้โหมันดันจบเลยของมันเป็นเหล็กไม่จริงนี่เป็นการพูดมั่วเกินไป我所述的是最大嫌疑人而非凶手ที่ข้าบอกว่า具备凶手特征的นั่นน่ะก็คือท่านน่ะเป็นคนที่น่าสงสัยมากที่สุด定存在于满足此类特征的人之中这样คนที่เป็นฆาตกรเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้เยอะซึ่งก็หมายถึงท่านนั่นแหละ沈先生一口一个嫌犯เอาละท่านยังพูดจามั่วซั่วต่อไปแล้วก็สงสัยว่าเราเป็นฆาตกรชอบพูดให้คนอื่นเขาเป็นตัวผู้ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วมีหลักฐานหรือเปล่าแน่นอนข้ามีหลักฐานรอยเลือดไงล่ะมันมีรอยเลือดอยู่ที่นี่ซึ่งที่เนี่ยเป็นที่ที่เกิดเหตุเป็นไปได้ไงล่ะพอดีข้าทำน้ำที่เอามาดูรอยเลือดได้เป็นไปไม่ได้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าขี้โม้ข้าไม่ได้โม้นะข้ามีหลักฐานจริงๆข้าลาดน้ำเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงจะเห็นรอยเลือดนะนี่คือการแปลอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะแปลม่วนนิดหน่อยนานแค่ไหนล่ะไอ้รอยเลือดนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนมึงไม่รู้ว่ารอยเลือดนานแค่ไหนเอาไม่รู้ละสิว่าเอาฝูว่ารอยเลือดมันนานแค่ไหนอาจจะเป็นรอยเลือดเมื่อนานมากแล้วก็ได้ไม่ใช่รอยเลือดปัจจุบันนี้แน่ใจเป็นปัจจุบันได้ไงนี่ไงแน่นอนว่ามันเป็นรอยเลือดที่ล่าสุดเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากที่หลังมีเจ้าป้ายชื่อลงมาวะแสดงว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะทำงานไม่นานก็บอกแล้วว่าเกิดรอยเลือดได้นานมากเลยไม่ใช่เหรอแสดงว่าที่พูดมานั้นอาจจะไม่ใช่จริงก็ได้เป็นไปได้หรือเปล่าว่ารอยเลือดนั้นมันเป็นรอยเลือดเมื่อโคตรนานมาแล้ว
แสดงว่าไม่รู้เดี๋ยวว่าวันไหนไม่有证据能证明这些痕迹是昨晚产生的吧นี่แต่มันมีอันนี้是每天我们在地面上的血迹中发现了某种符号แต่ว่ามันมีรอยอยู่ที่พื้นซึ่งมันพิสูจน์ได้ว่ามันเพิ่งเกิดรอยเลือดนี่说的符号แน่นอนคือ很像是某种图腾สิ่งที่ท่านบอกมาเนี่ยมันเป็นของเจียงกับโมเย่ไงเขาเก็บไว้ที่นี่มานานมากแล้วมันอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้นะแสดงว่าท่านตอบผิดแล้วอ่ะอฟูมีอะไรที่จะมาช่วยตอบอีกล่ะอ้าวแสดงว่ากูตอบผิดดูเหมือนว่าท่านจะตอบผิดซะแล้วนะคืออย่างนี้ถ้าแปลไม่ทันนะสิก็จะมีโอกาสแพ้ละอ้าวสรุปว่าที่สงสัยน่ะน่าจะเถียงข้าไม่ทันละสิทำไมไม่ให้เวลาค่อยๆแปลเหมือนปกติกันนั่นล่ะฮะ更何况อย่างเงี้ย你说的话并不占理啊ไม่มีเหตุผลเอาซะเลย大侦探โอ้ยนักสืบผู้ยิ่งใหญ่大人เดี๋ยวก่อนขอลองตอบอีกทีได้ไหม陈先生我曾与你说过马丁炉是高价引入เสียเวลาน่ะเดี๋ยวเสียเงินด้วยนะจะบอกให้眼下你既不占理สรุปว่าไม่มีหลักฐานก็ไปไกลๆเหอะเข้าใจไหมไม่งั้นจะจ่ายค่าเสียหายเหรอพลีเรารีบไปทำงานกันเถอะตัดสินใจมาเลยคือมันก็มีเหตุผลทั้งคู่นะแต่ว่าซีเหิงเนี่ยเขาพูดดีกว่าเพราะงั้นข้าต้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำงานต่อไปก่อนจบไปไม่คุยละแล้วเราก็โดนเอาไปด้วยเงี้ยวโดนไล่ออกไปโอ้โหก็มันแปลไม่ทันหลังจากตรงนี้เราก็ต้องไปลุยกันแล้วนะนี่ไงล่ะข้าจะขอลองอีกทีนึงหลังจากนั้นก็คือยกขึ้นไปโอเคยกขึ้นไปแล้วไงต่อล่ะโอเคเรามารีบตอบคำถามนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราสู้กันด้วยการตอบด้วยความเร็วมาเถียงกันดีกว่าเอาละสรุปว่าก็เป็นเพราะว่าท่านน่าสงสัยที่สุดโอเคมาเมื่อกี้คำตอบมันคืออะไรวะลืมไปแล้วเป็นผู้ต้องทงยูว่าคือ凶手吧正如钢轨的主要成分为铁且十分坚固อันนี้这是在偷换概念อันที่2จำได้我所述的是最大嫌疑人ท่านเปรียบเทียบผิดแล้วฉะนั้น具备凶手特征的人不必然成为凶手但凶手สรุปว่าฆาตกรเนี่ยน่าจะเป็นท่านแหละเพียงแต่ว่าท่านกำลังเถียงแบบว่าคอเป็น N都有成为凶手的嫌疑沈先生一口一个嫌犯，一口。นี่ท่านก็พูดไปพูดมา。这才是真正的偷换概念，误导众人。你所谓的ทำให้คนสงสัยเข้าใจผิดเนี่ยเราวิธีการนั่นน่ะ。凶手气力小用钓钩是基于阿武此前出事过的。หลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ก็คือเสื้อนั่นหากล่ะเพราะว่าเสื้อนั่นน่ะถูกเอาไปทิ้ง。不过是你的猜测而已。更何况，就算有人曾躲在铁料堆下又如何？ใครก็อาจจะเอาเสื้อไปทิ้งตรงนั้นได้ไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่เสื้อเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะปิดบังความจริงต่างหากล่ะเสื้อนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนดังดันจบแล้วหรอแพ้แล้วหรอ实在是荒谬至极是没有证据能证明发生了命案吧สิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้ก็คือรอยเลือดโอเคต้องรอยเลือดนะตอบผิดสรุปว่ารอยเลือดนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เจ้ากลัวน่ะถูกแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเก่าแค่ไหนใช่ไหมล่ะแต่ข้ายังมีโอกาสตอบเหลืออีกตั้งหลายครั้งเลือดที่นานมาแล้วงั้นเหรอก็ไม่ได้นานขนาดนั้น
เออพูดไม่ผิดหรอกถ้าเป็นเลือดที่เก่ามากขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเก่าสุดๆก็ได้ใช่ไหมล่ะนี่ๆๆๆอันนี้แต่มันมีการเปลี่ยนกระดาษสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ก็คือการที่กระดาษมันถูกฉีกออกไปล่ะกระดาษมันถึงถูกเปลี่ยนออกไปแล้วรอยเลือดตรงนั้นก็หายไปแสดงว่ารอยเลือดนี้มันต้องไม่นานสิ่งที่หายไปกับกระดาษนั่นน่ะก็คือรอยเลือดไงล่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนใครจะไปรู้ล่ะว่ารอยเลือดนั้นมันเกิดขึ้นตั้งเมื่อไหร่สรุปว่าท่านยังไม่เข้าใจสินะข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ารูปเนี่ยเรามีรูปของเมื่อวานนะนี่สรุปว่าข้าพิสูจน์ได้ว่ามันพึ่งถูกเปลี่ยนเมื่อวานไงล่ะเพราะว่ามีรูปด้วยแม่พูดเก่งจังเลยนะท่านนักสืบข้ายอมแพ้ก็ได้สรุปว่ายอมรับผิดแล้วสินะไม่แค่เถียงแพ้เฉย在下只是输了辩论，何罪之有？มันไม่ได้หมายความว่าข้าเป็นฆาตกรสักหน่อย。况且刚才的辩论完全และยิ่งกว่านั้นนะมันเป็นแค่สมมติฐานทั้งนั้นเลยที่เราคุยกัน。什么假设？สมมติฐานอะไรเหรอ？小兄弟所谓的试剂确实可以验出血迹。ก็สิ่งที่อาฝูอ่ะใช้ทดสอบรอยเลือดนั่นน่ะ。我曾受训于厂办化学学堂。自是已读过不少西洋书籍。ข้าก็ได้อ่านหนังสือมาเยอะแยะเลยนะแต่ว่ามึงจะบอกมึงไม่เคยอ่านเจอเลย。见过不少，遇险能发光的事迹却闻所未闻。ก็เคยอ่านมาเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่เห็นจะเคยอ่านเจอว่ามันสามารถบอกได้เลยว่ามีรอยเลือด。说不定，那只是白水变色之类的街头戏法。อาจจะเป็นแค่ลูกเล่นของน้ำอะไรก็ได้นะ。我的事迹怎么就成街头戏法了？ทำไมถึงบอกว่าข้าเป็นแค่ลูกเล่นล่ะ？它的主要成分是卢米诺和双氧水。มันเป็นลูมินอนกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างล่ะ。血液中的铁能催化双氧水分解，生成单氧。ในเลือดของเรามันมีสารที่ทำให้สว่างสดใสขึ้นมาได้นะ。单氧又能氧化卢米诺，才使它发光的。มันต้องโดนเลือดถึงจะมีแสงขึ้นมา。你既然读过书，应该知道这其中原理吧？เคยอ่านหนังสือมาเยอะก็ต้องมีความรู้บ้างป่ะล่ะ也就是说所谓鲜血实际检测的是铁咯สรุปว่าสิ่งที่มันตรวจสอบได้ก็คือเหล็กใช่ไหมล่ะโอ้是啊即便是微量的铁也能检测出来ถ้าเหล็กน้อยมากแค่ไหนก็ยังสามารถพิสูจน์ได้小兄弟ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ที่เนี่ยมันเป็นโรงงานเหล็กนะ钢锭、铁器之类的，一般不会误报，往往是铁锈或者含铁的试剂会导致误报。ไม่ได้สิ，มันจะต้องเป็นพวกสนิมหรือว่าเหล็กอะไรที่มันถูกต้องอย่างนั้นสิ。这些老钉背着洛比生先生在公事房里做实验，还引发过爆炸。แต่ว่ามันเกิดการระเบิดนะ。若是迸溅了某种含铁的试剂，也未可知啊。มันอาจจะมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้นะที่มันระเบิดอ่ะ。这倒。倒也有可能ระเบิดมาไกลขนาดนั้นเลยหรอ但血迹形态แต่ว่ามันเป็นรอยเลือดนะ你都不能确定那是不是血谈何血迹形态พิสูจน์ก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเลือดจะมาบอกว่ามันต้องเป็นรอยเลือดหรอ沈先生的推断实难令在下信服สรุปว่าที่พูดมามันไม่มีเหตุผลซะเลยฮึม许恒所说也有一定道理。ที่สีหงพูดมาเนี่ยก็มีเหตุผลนะคารวะหนึ่งจอก大人依在下之浅见沈先生所分析之种种都只是他的臆想罢了ข้าจะบอกว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดอะเป็นแค่จินตนาการทั้งนั้นเลย人命关天此事若是处理草率难免将来督办大人怪罪การที่จะพิสูจน์ว่าเป็นฆาตกรรมอะมันต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะ事不宜操之过急ก็ด่วนสรุปไม่ได้จริงๆแล้วแหละ先生อาจารย์多怪我考虑不周ข้าพูดแบบว่าไม่ทันยั้งคิด含铁的试剂确实可以让卢米诺发光
คือเหล็กมันทำให้ลูมินอนมีแสงขึ้นมาก็จริงตอนนี้เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะโอ้โหอย่างนี้แพ้แล้วทำไงดีจานไม่ต้องห่วงเรามีหลักฐานเพิ่มแน่นอนไม่มีศพไม่มีรอยเลือดแต่ก็ไม่ยอมรับโอ้โหทำไงดีถ้างั้นแล้วก็ยังมีอะไรอยู่ในกระดาษในนู้นนี่อาวุธไงล่ะ指出凶器也能证明发生了命案ถ้ามีอาวุธอยู่แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้แน่นอน不愧是先生ใช่แล้วอาจารย์ว่าแต่อาวุธนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าอาวุธนั้นอยู่ไหนอาจารย์怎么找凶器啊รู้ได้ไงว่าอาวุธอยู่ไหน对手那么狡猾肯定已经把凶器销毁了สงสัยอาวุธโดนทำลายทิ้งไปแล้วมั้งอาจารย์凡有接触เมื่อต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันหลักฐานที่มีกับหลักฐานที่ไม่มีอยู่ของที่อยู่ในที่ของมันและของที่ไม่อยู่ในที่ของมันตึง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 ต会留下这么大血迹的东西，应该是凶器吧？ของที่มันใหญ่ขนาดนั้นต้องเป็นอาวุธแน่เลย。我知道了，凶器是。ใช่แล้วอาวุธนั่นน่ะก็คือมีอยู่กับตัวกูด้วยเหรอถุงเหรียญเหรอคือไอ้รอยที่พื้นน่ะกลมๆ มันคือรอยเหรียญไง。凶器。อาวุธก็คือเหรียญไงล่ะเหรียญเงินเนี่ยนะโอ้โหต้องใช้เหรียญเยอะขนาดไหนนะเนี่ยไม่ใช่เหรียญธรรมดานะแต่เป็นเงินเดือนที่ท่านเพิ่งเอาไปแจกจ่ายแต่หากล่ะที่พื้นน่ะมันมีรอยเป็นรอยเหรียญเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยแต่ว่าเหรียญเนี่ยจะไปฆ่าคนได้ไงแน่นอนเหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็นอาวุธไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่ามันมีวิธีอยู่มันเหลืออันเดียวแล้วอันเนี้ยคือรูปถุงป่ะถุงใส่เงินน่ะหรือว่านี้วะนี่ไงต้องให้ดูอันนี้ป่ะเนี่ยมันมีรอยเหมือนเลยนะต้องให้ดูอันไหนวะแต่คือรอยตรงเนี้ยใช่แล้วนี่ไงล่ะดูสิสิ่งที่บอกได้ว่าถุงเหรียญเงินเป็นอาวุธฆ่าคนนั่นก็คือสิ่งนี้ไงล่ะเฉินเซินเฉิงเจ้าจังจ้าวเพียนใช่เหรอรูปนี้มันมีอะไรนี่ไงล่ะเอาไปเหรียญเดียวอ่ะคงไม่สามารถฆ่าได้หรอกแต่ถ้าเหรียญทั้งถุงแล้วก็สามารถฆ่าคนได้แน่นอนเฮ้ยทุกท่านท่านท่านดูสิ这是钱袋上的汉阳铁厂标志มีสัญลักษณ์อยู่ตรงถุงนี่ใช่ไหมล่ะ这是在现场找到的另一处血迹แล้วบนฉากฆาตกรรมตรงเนี้ยที่เป็นรอยเลือดเนี่ยก็เป็นรอยของถุงใช่ไหมล่ะ其中的符号与铁厂标志的下半部分完全吻合มันเหมือนกันเป๊ะๆ凶手在行凶之后แสดงว่าเขียนเสียดเงินตอนที่ฆาตกรรมเสร็จอะถุงเนี้ยก็อยู่ที่พื้นไงล่ะเลยมีรอยขึ้นมา什么钱袋什么银元ถุงเงินถุงเงินบ้าอะไร何先生这钱袋不是凶器你为何要用头巾包裹工钱呢ถุงนั่นน่ะถ้าเกิดไม่ใช่อาวุธฆาตกรรมอ่ะทำไมต้องรีบเอาผ้าไปคุมมันล่ะ许恒照片中的钱袋本不认得的确是你常用之物ข้าจำได้ว่าถุงเนี้ยเป็นถุงที่เจ้าใช้เป็นประจำที่เราเห็นว่ามันมี
ผ้าคลุมหัวไปอยู่บนโต๊ะไงมันเปลี่ยนเงินไปใส่ในถุงผ้าคลุมหัวแทนมันจะได้ไม่มีถุงที่เปื้อนเลือดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถุงเงินหายไปไหนฮะผู้บัญชาการ何司是建议您提早发工钱表面上是为了安抚人心ข้าแน่ใจว่าที่ท่านโฮเนี่ยบอกว่าให้รีบจ่ายเงินเพื่อที่ให้คนสบายใจเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจะรีบกำจัดหลักฐานที่ใช้ฆ่าคนทหารล่ะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าโฮสีสงท่านอะไรฆาตกรเฮ้ยมึงจะจุดยาไปไหนยอมยัง大人，今早属下疏忽，不慎将钱袋弄破一角。คือว่าจริงๆแล้วข้าทำถุงเงินขาดตะหากล่ะ会避免钱币丢失。เพื่อที่จะไม่ให้เงินหล่นล่ะก็เลยใช้ผ้าคลุมหัวใส่เงินแทนนะครับ那破损的钱袋，属下随手丢弃了。แล้วก็เอาถุงเงินที่มันขาดนั่นน่ะไปทิ้งแล้ว是把钱袋销毁。โอ้โหทำลายหลักฐานนะดิ平原上的血可以洗掉，钱袋上的却洗不掉。ก็เพราะว่าเลือดที่อยู่บนถุงนั่นน่ะมันล้างไม่ออกเลยล่ะ血迹。เลือดเหรอเลือดไหนล่ะ小兄弟，别忘了。药剂。ไอ้ที่เจ้าพูดอะมันฟังไม่ขึ้นนะเว้ย。无法确定地上的痕迹是血还是含铁的试剂。ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลย。อีกแล้วอ่ะ。真不懂你们是如何得出在下是凶手的结论的。ยังมีจินตนาการอะไรที่จะเอามาบอกว่าข้าเป็นฆาตกรอีกไหมล่ะ？说到底，你们没有决定性的证据，能将这事与我联系在一起。สรุปว่าเจ้าอ่ะไม่มีหลักฐานที่จะจับข้าหรอก。你，เจ้า。看来，ดูเหมือนว่า只有找到能直接证明何思是参与了案件的证据，ข้าจะต้องหาหลักฐานที่มันแน่นหนายิ่งกว่านี้เนาะ。是什么样的证据呢？หลักฐานอะไรอีกวะ？不如由我来帮你梳理一遍案情。ให้ช่วยเคลียร์ให้ไหมล่ะ？不必了。ไม่ต้อง。我自己就可以。จัดได้เว้ย。回顾案件发生的过程，思考凶手会在哪个环节留下痕迹。ดูจากสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยที่จะมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ก็คือ再把能证明何思是参与其中的证据出示出来。ต้องให้เขาดูอีกทีนึงว่าเนี่ยคือหลักฐาน在公示房他以钱袋为凶器杀害了丁将母然后细致地清理了现场ตอนแรกอ่ะเขาฆ่าคนตรงนี้趁老李离开他利用吊钩将尸体运上二层并隐藏起来เสร็จแล้วก็ใช้อันนี้ในการที่จะขนศพขึ้นไป他在仓库中将硬质橡胶块削成栏杆的大小แล้วก็ไปเอายางมาทำเป็นแท่งวันเฉินเขาหลังนั้นก็ไปซ่อนอยู่ในตรงนั้นก่อนที่จะมีคนมาเสร็จแล้วก็แอบไปทางนั้นพอระเบิดเสร็จก็ค่อยออกไปหลังจากที่ซ่อนสุดท้ายถึงลอลี่离开后ลงลิฟต์ไปเขาใช้利用升降机โอ้โหแล้วเราต้องหาคำตอบในนี้นะมีที่ตั้ง7ที่นะ他会在哪个环节留下痕迹呢ที่ไหนนะที่จะทิ้งหลักฐานไว้我需要在那个环节将能证明他参与其中的证据ต้องพิสูจน์ว่าเขาอยู่ในแผนการนี้โอ้โหยังอีกเหรอไม่รู้จริงๆอ่ะเออตอบมั่วนะเผื่อมันจะมีคำใบ้อะไรคือตรงเนี้ยตรงที่เขาเอาเสื้อไปทิ้งนะเกี่ยวบอกว่าตอบมั่ว何思士的身上也许能找到橡胶的碎屑เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเศษยางอยู่บนตัวของท่านโฮนะ不错的思路ไอเดียก็ไม่เลวนี่ว่าใช่เหรอ不过你刚出示的证据能证明这件事แต่ว่าหลักฐานอันนี้มันพิสูจน์ได้เหรอ不能ไม่ได้我手头并没有证据能证明何思是处理过橡胶หลักฐานอันนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาอ่ะเคย
ไปขัดเจ้าแท่งยางนั่นปุ๊บเฮอร์ซิชเคยไปคุยกับคนที่ทำให้ไฟไหม้ในอื่นแต่ว่าจะมีหลักฐานอยู่ที่อื่นหรือเปล่านะโอ้มันยากอ่ะนึกไม่ออกจริงๆนะแต่ถ้าคือยังไงถ้าแพ้เดี๋ยวมันก็ให้ย้อนกลับมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็จากที่ตอบไปเมื่อกี้มันเหมือนมันจะแนะนำว่าตรงไหนมันมีความน่าจะเป็นอะไรนะเราลองตอบดูสักอันสองอันมันก็ไม่น่าจะแย่นะอย่างเช่นว่าตรงเนี้ยเราลองตอบอะไรดีแต่ตรงนี้ไม่น่าจะมีนะตรงนี้อาจจะมีก็ได้ป่ะลองตอบดูนะมันดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอันนี้หรือเปล่าอาจจะมีฝุ่นอันเนี้ยมาติดตัวก็ได้นะจึงเพียง这个证据就想让他认罪คิดว่าจะทำให้เขายอมรับด้วยเศษหลักฐานโง่ๆเนี่ยเหรอ真是异想天开啊เจ้านี่มันช่างเด็กน้อยจริงมันต้องทำไงอ่ะช่วยใบ้หน่อยเดี๋ยวแบ๊ะหน่อย别忘了你要证明的是何姿是实设作案行为อย่าลืมว่าเราต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนฆาตกรรมฝันอยู่接触แล้วมันอยู่ตรงไหนนะในกระบวนการ留下什么样的痕迹ที่ไหนนะ我又该用什么证据来证明ต้องใช้อะไรนะจะไปรู้มันยากมากเลยอ่ะลองกดรอยเลือดดูนะคืออยากได้คำใบ้แบบมัน凶器是钱和钱袋คือของที่ใช้ฆาตกรรมอ่ะมันคือถุงเงิน而何姿是在汉阳铁厂掌管银钱แล้วก็มีเงินที่ให้อยู่ในบริษัทเนี้ย这是他与凶器之间的直接关联นี่ไงล่ะสิ่งที่มันเชื่อมต่อกัน只有掌管银钱的人才能用钱袋杀人มีแค่คนเดียวงั้นเหรอที่สามารถจะเอาเงินไปฆ่าคนได้ฮะ任何人都可以ใครก็ทำได้นี่นะ更不用说何姿是一直竭力否认钱袋是凶器แถมเขาไม่ยอมรับด้วยว่าเงินเป็นอาวุธในการฆ่าคน阿福承认鲜血是遇到铁锈的物也会发光แถมอาฟูก็บอกแล้วว่าอาจจะเป็นแค่เศษฝุ่นก็ได้เศษสนิมของ室房验出的血迹很难被完全采信มันพิสูจน์ได้ยาก也许我应该关注一下其他的环节แสดงว่าต้องลองคิดถึงแผนส่วนการส่วนอื่นของแผนการสิเนาะอะไรอ่ะตอบมั่วแล้วนะมันไม่รู้ว่าตอบไงอันนี้เปล่าวะลองตอบดูนะแพ้ก็แพ้也许可以考虑利用阿福的事迹หรือว่าลองไปเช็ครอยเลือดตรงนั้นดีเนาะ检测血迹的意义不大แต่อาจจะไม่ได้ผลมากนะ衣服上的血迹无需检测身上的血迹难辨归属อาจจะไม่มีประโยชน์ที่จะไปเช็คเลือดทางนี้你的骨板真是不可救药เจ้านี่มันน่าสิ้นหวังเหลือเกินใช่ข้าสิ้นหวังช่วยหน่อยสิ核磁是在其他的环节也一定会留下痕迹ต้องไปที่อื่นแน่เลย他就再无法狡辩ต้องเป็นที่อื่นโอ้โหมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยในนี้เปล่า决定性的证据就在何姿氏身上สิ่งที่เป็นหลักฐานน่ะอยู่บนตัวเขานั่นแหละ要是没什么事的话在下就告退了ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ข้าจะไปทำงานต่อแล้วนะ且慢เดี๋ยวก่อน沈先生还有何指教ยังมีอะไรจะพูดอีกเหรอ既然你坚称自己没有杀人ถ้าบอกว่าไม่ได้ฆ่าคนแล้วก็为证清白可否让阿福检测下你的头发和衣服ขอลองเช็คเสื้อผ้ากับผมหน่อยได้ไหมล่ะ沈仲平เฮ้ย你不要欺人太甚อย่ามาลุกเล่นนะเว้ยมากเกินไปละ许恒你既是清白的ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงแล้วก็ทำไมถึงต้องกลัวการทดลองนี้ล่ะ大人我没有杀人身上自然测不出血迹ปลายเท้าข้าไม่ได้ฆ่าคนก็ต้องไม่มีรอยเลือดอยู่บนตัวอยู่แล้ว但士可杀不可辱啊แต่ว่าจะมาดูถูกข้าอย่างนี้ไม่ได้这可怪了เอ此举是为了还你清白แปลกจังเลยอ่ะทำอย่างนี้แล้วก็จะได้พิสูจน์ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ใช่หรอ
古人宁愿粉身碎骨，也要留清白在人间。หรือว่ากลัวที่จะต้องถูกพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเป็นคนทำผิดนะ何先生却畏惧区区几滴试剂吗？หรือว่ากลัวไอ้น้ำไม่กี่หยดนั่นน่ะ在下清清白白，自然无所畏惧。ข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าไม่กลัวหรอกข้าขอคารวะ大人我还需要一位铁厂人员配合做测试最好不是工人ข้าต้องการให้มีคนมาทดสอบด้วยแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ใช่คนที่ทำงานที่นี่กูชินดิ้งอย่าไปเข้าไปท่านกูไปช่วยทดลองหน่อยได้เลยครับหลังจากทดสอบแล้วโอ้โหเลือดเต็มตัวเลยฮะ难道在他的衣服上验出了血บนเสื้อก็มีเหรอเฮ้ยไม่จริงนะ绝不可能เป็นไปไม่ได้我从未沾过血ไม่เคยโดนเลือดมาก่อนเลย像卢米诺发光的不是血ถ้าไม่ใช่เลือดแล้ว而是残留在何思士身上的铁锈ก็เป็นเศษสนิมที่มาจากที่ไหนล่ะที่นั่นแหละเนี่ยแหละข้อสรุปฮะพูดอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องเลยก็บอกว่าเลือดเนี่ยมันก็มีแสงสว่างขึ้นมาใช่ไหมสนิมก็มีเช่นกันเป็นการที่คุณเองที่คุณเองที่คุณเองที่ก็เมื่อกี้ก็พูดเองนี่ว่ามันเป็นสนิมก็มีแสงได้เฮ้ย在你的作案手法中有一个关键环节สิ่งที่พูดมาข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่า为避免与老李相遇你需要反复在加料区的防水布下躲藏ตอนที่ไปซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าใบนั่นน่ะ凡有接触必留痕迹ก็มีเศษสนิมติดตัวไงล่ะ防水布下都是锈迹斑斑的废钢，防水布的内侧则沾满了铁屑。พวกสนิมที่มันอยู่ในใต้ผ้าใบนั่นน่ะ。即便当时你套了工服，มันพิสูจน์ว่านายอ่ะเอ้ยท่านน่ะไปอยู่ใต้ผ้าใบนั้นยังไงล่ะ。你的袖口、衣角和头发上也势必会沾上铁锈。ทั้งผมทั้งตัวทั้งเสื้อมีเต็มไปหมด。我常年在铁厂工作，沾染铁元素也很正常。ทำงานที่นี่มานานก็ต้องมีสนิมติดตัวบ้างสิ。我料定你会如此辩解，特意找了寻丁作为参照。ข้าได้ให้ท่านกูเป็นผู้ทดลองให้แล้ว。他同在铁厂工作，却并没有太多的卢米诺反应。ท่านกูไม่เห็นจะมีรอยแสงสว่างลูมินอนเหมือนกับที่ท่านมีเลย。这又作何解释呢？ยังมีอะไรจะอธิบายไหมล่ะ？这ไม่จริงนะ。那个ไม่今日早上盘点铁矿石时，不慎摔了一跤。เช้านี้ข้าแค่สะดุดล้มอ่ะ。想来是那时弄脏了袖口和衣角吧。ก็เลยทำให้ตัวมีแต่เศษขี้ฝุ่นนี่ไงล่ะ。天下哪有那么巧的事？โอ้โหมันจะอะไรบังเอิญขนาดนั้น？有时就是无巧不成书。ทำไมล่ะ？ข้าก็แค่พูดเดาๆมั่วๆไป。何先生，不知你是如何摔倒的呢？以至于辫子上都是铁锈。ว่าแต่ล้มยังไงให้มันเลอะทั้งตัวงี้小弟打滑不慎摔了个仰面ล้มแล้วก็หลังก็เลอะด้วยหน้าก็เลอะหลังก็เลอะ何先生撒谎露馅了อ้าวขี้โกหกนี่นะโกหกตรงไหน你的辫子上没多少蓝光远不如头顶上的多มันมีเลอะไม่เยอะนะมีแค่ตรงหัวแล้วก็ตรงแขนนิดหน่อยอ่ะ你诓我แกหลอกฉัน真是胡闹！好了，何先生，我们可以再比较一下工服上的痕迹。เราสามารถเปรียบเทียบรอยต่างๆที่เกิดขึ้นบนเสื้อได้。看看工服领口和衣袖处的痕迹，与你身上的痕迹是否相连？ดูว่าเหมือนกับเจ้ายูนิฟอร์มที่เราเจอหรือเปล่า？ไม่。离开平卢二层后，你必须尽快返回众人的视野中，以免招来怀疑。หลังจากที่ท่านน่ะออกมาจากตรงเตาหลอมแล้วท่านต้องรีบโผล่มาเพื่อให้เนียนๆไงล่ะ而后你还要与会办大人商议提前发放工钱
借此销毁凶器。หลังจากนั้นก็รีบจ่ายเงินเดือนเพื่อที่จะทำลายหลักฐานของอาวุธ再之后我与阿福便已赶到铁厂开始调查หลังจากที่เรามาสืบสวนแล้วก็因此你并没有太多的时间处理自己身上的痕迹เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปอาบน้ำถูสบู่这是刚刚你乱了方寸的原因ก็เลยทำให้เหตุผลของท่านมันมั่วซั่วไปหมดยอมซะจะเถียงไปถึงไหนเฮ้ยในที่สุดไม่ถูกเสร็จแล้วข้าเป็นคนทำเองโอ้โหในที่สุดสีหงสีหงจริงๆคือ为什么ทำไมต้องทำอย่างนี้ฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าสีหง我找到改进工艺的方法了โอ้โหเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครั้งหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย